านผู้ชมพบกับผมศิโรจน์ ขามไพบูลย์รายการตาสว่างทางเพจ Voice TV และ YouTube Voice TV นะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์วันเวลาเดียวกันนี้เราจะมาพบกันนะครับรายการที่ท่านผู้ชมเป็นเจ้าของนะครับแล้วสามารถโทรมาแสดงความเห็นได้ตลอดเวลาไม่มีการบล็อกสายไม่มีการบล็อกเบอร์นะครับวันก่อนไปเจอใน Twitter มีท่านผู้ชมบ่นว่าเอ๊ะทำไมโทรยากจังแล้วคนที่โทรได้โทรได้เรื่อยๆนะครับเหตุผลที่โทรได้เรื่อยๆเนี่ยเพราะว่าคนที่โทรบ่อยๆเนี่ยจะเริ่มมีแท็กติกว่าเขาจะไม่โทรขณะผมพูดเขาจะรอจังหวะว่าผมเริ่มแลนดิ้งเมื่อไหร่แล้วเขาก็จะโทรจังหวะก็คือความแม่นยำนะครับก็เลยจะโทรได้เรื่อยๆแต่ว่าไม่มีการบล็อกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง CEO โชคซึ่งหลายคนตั้งข้อสงสัยว่าเขาแอบบล็อกเบอร์หรือเปล่าแล้วก็มีการให้สายพิเศษกับผู้หญิงหรือเปล่านะครับไม่มีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นนะครับแล้วก็พิธีกรท่านอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องประทูนะครับหรือว่าใครอีกวะที่มากับเราไอ้ปานนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องวัตถุหรือป่านะครับก็ไม่มีใครล็อกเบอร์นะครับทุกคนก็ปล่อยท่านผู้ชมสามารถโทรมาได้อย่างอิสระเพราะฉะนั้นรายการนี้เป็นรายการที่พิธีกรเนี่ยเอาตัวเองขึ้นเคียงทุกวันต้องลุ้นว่าจะมีคนโทรเข้ามาด่าหรือเปล่าโทรเข้ามาทมถุยไหมนะครับโทรเข้ามาประนามอะไรหรือเปล่านะครับเมื่อวานนี้มีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นโทรมาบ่นรายการท็อกกิ้งแล้วมาบ่นในรายการเราซึ่งก็มีความเสี่ยงว่าจะทำให้เราถูกรายการอื่นเขาด่าแต่ก็ไม่รู้จะทำไงท่านผู้ชมโทรมาใช่ไหมเหมือนกับแบบอารมณ์แบบสมมติพรรคเพื่อไทยจัดรายการอย่างเงี้ยแล้วก็สมมติน้องอิ่มมาจัดรายการคนโฟนอินเข้ามาแล้วมาด่าน้องน้ำตอนน้องอิ่มจัดเนี่ยน้องอิ่มก็คงเสียวว่าน้ำจะด่ากูไหมวะนะครับวันนี้เราได้รับเกียรตินะครับจากวันนี้เราเป็นวันพิเศษนะครับเพราะว่าใกล้วันหยุดนะครับใช่ไหมครับพรุ่งนี้เป็นวันหยุดเนาะถูกต้องค่ะนะครับพรุ่งนี้เป็นวันนี้เนี่ยนะครับเราปกติรายการเราเนี่ยจะมีพิธีกรร่วมเป็นผู้ชายหน้าตาดีชื่อ CEO โชคหรือบางคนอาจจะหน้าตาไม่ดีเท่านะครับแต่ว่าลีลาเด็ดชื่อCEO ปานแต่วันนี้เนี่ยเรามีพิธีกรหญิงหน้าตาดี2คนนะครับมาร่วมรายการนะครับคนหนึ่งคือน้องปทูนะครับแล้ววันนี้น้องปทูพาลูกน้องปทูมาด้วยนะครับคือน้องกะทิพาลูกเลยวันนี้น้องปทูนะครับพาลูกของน้องปทูมาด้วยคือน้องกะทินะครับน้องกะทิเนี่ยก็เป็นคนที่ท่านผู้ชมหากดูการไลฟ์ของ Voice TV นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประกบชัชชาติสิทธิพันธ์ก็จะพบว่าใน Facebook Live ของชัชชาติสิทธิพันธ์เนี่ยมันจะมีคนที่สำคัญมากเนี่ยก็คือแอดมินหมูนะครับแต่แอดมินหมูเนี่ยนะครับความสำคัญเขาไม่เท่ากับน้องกะทิซึ่งเป็นนักข่าวภาคสนามของ Voice TV นะครับเพราะว่าแอดมินหมูอาจจะชื่อคุ้นกว่าแต่ถ้าพูดถึงความสวยงามของเสียงนะครับพูดถึงความเสียงสองของเสียงสิ่งนั้นแอดมินหมูไม่มีแอดมินหมูไม่ right. แอดมินหมูไม่มีเสียง2แอดมินหมูไม่มีความสามารถในการหลายๆเรื่องที่น้องกะทิมีวันนี้ก็ขอเชิญท่านผู้ชมพบกับน้องกะทิครับทักทายท่านผู้ชมหน่อยครับค่ะสวัสดีคุณผู้ชมรายการตาสว่างทุกคนนะคะวันนี้ก็มานั่งจัดรายการวันแรกค่ะร่วมกับอาจารย์ศิโรจน์ก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะเสียง2มั้ยครับวันนี้โอเคนะครับวันนี้เราก็ได้น้องกะทิกับน้องปทูแม่ของน้องกะทิมานะครับวันนี้มีหลายเรื่องที่อยากจะคุยกันเนื่องจากวันนี้เรามีพิธีกรสาวหน้าตาดี2คนนะครับที่มีความแม่นยำด้านข่าวสารด้วยเนี่ยให้ทั้ง2ท่านลองคุยกับท่านผู้ชมว่าวันนี้เนี่ยคิดว่าข่าวไหนเป็นข่าวที่แบบฟังแล้วรู้สึกว่าอยากจะพูดคุยอยากจะสื่อสารอยากจะแลกเปลี่ยนครับอ่ะน้องปทูหรือน้องกะทิจะเริ่มกันก่อนดีครับมัวแต่ดูคอมเมนต์ YouTube นะน้องกะทิน่ารักน้องกะทิน่ารักเลยอะไรนะถามว่าอะไรนะอะไรน้องปทูกับน้องกะทิคิดว่าวันนี้ข่าวสารเรื่องไหนที่ถ้าเราคุยกันเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับสังคมนะครับเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมครับเอานี่ก่อนมั้ยเรื่องอะไรครับเรื่องศาลตัดสินคดีของไม่รู้อาจารย์ตามป่ะศาลแขวงปทุมวันนัดอ่านคำพิพากษาคดีหัวเพนกวินค่ะตามอยู่ลองสรุปหน่อยดิเป็นยังไงกะทิลองสรุปท่านผู้ชมฟังหน่อยเพราะว่าวันนี้กะทิไม่ใช่วันนี้เพนกวินนะครับเป็นวันที่เพนกวินขึ้นศาลพร้อมกับอัวจุฑาทิพย์ศิริขันธ์แล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการชุมนุมนะครับกะทิลองสรุปให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ตามจากรายงานของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนะคะกรณีที่เพนกวินกับอัวเนี่ยไปร่วมกิจกรรมเซฟวันเฉลิมหน้าหอศิลป์ที่กรุงที่เมื่อปี63เนี่ยศาลพิพากษาว่าทั้ง2มีความผิดตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินมาตรา9แล้วก็มาตรา18ลงโทษจำคุก2เดือนปรับคนละ 10,000 บาทแต่โทษจำคุกให้รอลงอาญา2ปีอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในเรื่องของกิจกรรมค่ะอาจารย์โอเคครับแต่สรุปคือยังไม่ต้องเข้าคุกจริงๆแต่มีโทษลงเข้าคุกก็ยังชั่วนะใช่ใช่ปรับ 10,000 นะปรับ 10,000 บาทนะครับตอนนั้นเขาชุมนุมประเด็นอะไรจำกันได้ไหมฮะจำได้ไหมมันปี63หรือ64มันชุมนุมกันเยอะมากเลยตอนนั้นเซฟพิต้าวันเฉลิมสัตย์ศักดิ์สิทธิ์ค่ะนักกิจกรรมที่ถูกอุ้มหายที่กัมพูชาชุมนุมเพื่อเซฟคนอื่นแต่ว่ากลับโดนคดีอันนั้นเป็นข้ออันนี้เป็นข้ออะไรฝ่าฝืนพ.ร.ก.ฉุกเฉินใช่ไหมครับถูกต้องค่ะอันนี้ก็ชัดเจนว่าพ.ร.ก.ฉุกเฉินนี่เป็นพ.ร.ก.ที่ใช้เพื่อควบคุมการชุมนุมนะครับเพราะว่า
พรกฉุกเฉินอ้างว่ามีการระบาดของโควิดก็เลยต้องใช้พรกฉุกเฉินแต่ผมมั่นใจว่าณเวลาที่เพนกวินกับอัวชุมนุมนั้นไม่ได้มีใครติดโควิดจากการชุมนุมอย่างแน่นอนแต่ผลของการชุมนุมและการมีกฎหมายซึ่งเรียกว่าพรกฉุกเฉินนะครับเปิดโอกาสให้รัฐเนี่ยสามารถยัดความผิดให้กับ2คนนี้ได้ทั้งที่ตอนนั้นต้องย้ำว่าไม่มีรายงานว่ามีใครติดโควิดจากการชุมนุมนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์หรือว่าเป็นหลักฐานอีกครั้งหนึ่งของการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือทางการเมืองที่เกิดขึ้นในยุคพลเอกประยุทธ์แล้วทั้งสองคนไม่ว่าจะเป็นเพนกวินหรืออัวได้มีการพูดอะไรกับนักข่าวไหมครับกะทิกับปทูแม่ลูกคู่นี้ไม่มีไม่มีนะครับไม่มีนักข่าวไปสัมภาษณ์ค่ะมีแต่แค่เป็นรายงานจากศูนย์ทนายว่าความคืบหน้าในคดีเป็นยังไงบ้างค่ะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เวลาถ้าเกิดเราเจอเด็กๆนะครับหรือว่าคนรุ่นใหม่ที่มีส่วนในการจัดการชุมนุมในปี63กับ64ก็จะพบว่าหลายคนก็ตะเวนเดินทางขึ้นศาลนะครับแต่พอเป็นเรื่องของการขึ้นศาลบางทีข่าวก็จะเงียบๆเพราะว่ามันไม่ใช่การชุมนุมแล้วนะครับแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยนะครับสิ่งที่เราไม่เห็นก็คือว่ามีคนจำนวนมากที่ออกไปเรียกร้องประชาธิปไตยและยังถูกดำเนินคดีอยู่นะครับผมไปที่ขอนแก่นเนี่ยมีโอกาสเจอครูใหญ่อัธพลบัวพัดนะครับครูใหญ่อัธพลบัวพัดเนี่ยเขาบอกว่าเขาโดนคดีในเวลานี้ทั้งหมดเนี่ยที่มีสต็อกอยู่ในมือนะครับประมาณ20กว่าคดีนะครับดังนั้นก็ใช้เวลาขึ้นศาลไปเออ20กว่าคดีเราก็เพิ่งรู้เยอะมากนะ20กว่าคดีเนี่ยนะครับเบนจารุ้งก็ถ้าถามแต่ละคนว่าแต่ละวันทำอะไรส่วนใหญ่ก็จะได้คำตอบว่ามาแถวๆเจริญกรุงหรือไม่ก็แถวๆนครชัยศรีนะครับเจริญกรุงก็เป็นที่ตั้งของศาลแขวงกรุงเทพใต้นะครับส่วนนครชัยศรีก็เป็นที่ตั้งของศาลแพ่งปะไม่แน่ใจนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันศาลแพ่งกับศาลอาญาด้วยนะครับตรงบริเวณถนนนครชัยศรีตรงริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับนั่นก็เป็นเส้นทางของคนเรียกร้องประชาธิปไตยที่ยังไม่ได้รับความเป็นธรรมในประเทศนี้นะครับทั้งที่คนเหล่านี้จริงๆก็แค่แสดงออกแล้วถ้าไม่มีการออกพรกฉุกเฉินสิ่งที่เพนกวินกับอัวทำก็ไม่ได้มีอะไรผิดกฎหมายเป็นการชุมนุมเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับคนที่ถูกอุ้มนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีคนในคนไทยถูกอุ้มการเรียกร้องความเป็นธรรมให้คนที่ถูกอุ้มมันไม่ควรจะเป็นความผิดเพราะมันเป็นการประจานว่าอำนาจรัฐเนี่ยทำงานห่วยปล่อยให้คนไทยถูกอุ้มแล้วอำนาจรัฐไม่มีปัญญาดูแลคนไทยแต่ในประเทศนี้เมื่อคนไทยถูกอุ้มคนไทยด้วยกันเห็นการอุ้มทนไม่ไหวไปรวมตัวเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับคนถูกอุ้มคือคุณวันเฉลิมศักดิ์สิทธิ์ในประเทศไทยกลับกลายเป็นว่าเมื่อคนเห็นคนไทยถูกอุ้มเนื่องจากอำนาจรัฐไม่ดูแลประชาชนคนที่เรียกร้องความเป็นธรรมให้ถูกอุ้มกับถูกยัดคดีนั่นแหละคือสิ่งที่เรียกว่าระบบความยุติธรรมที่มันเป็นตรรกวิบัติของบ้านเรานะครับทั้งที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นแต่อย่างใดนะครับเรื่องของศาลวันนี้ก็มีเรื่องใหญ่นะครับที่เรื่องกระบวนการยุติธรรมก็มีเรื่องใหญ่ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งนะครับการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นที่จังหวัดลำปางเขต4จบลงด้วยความพ่ายแพ้ของพรรคธรรมนัสนี่จะเรียกว่าเป็นพรรครัฐบาลหรือฝ่ายค้านหรือเป็นพรรคเขาคือพรรคอะไรเราจะเรียกเขาเป็นพรรครัฐบาลหรือฝ่ายค้านพรรครัฐค้านพรรครัฐค้านอันนี้มุกเหรอพรรครัฐค้านว่าซ้ำจริงๆเนี่ยมีอีกคำหนึ่งเรียกแต่เกรงใจคุณธรรมนัสดูแกดาทำไมออกหมายได้ปะออกหมายไม่ได้กระซิบก็ไม่ได้แต่ว่าเขาจะโกรธอ๋อเดี๋ยวเขาฟ้องเหรออันนี้ฟ้องไม่ได้หรอกแต่ว่าถ้าโดนเราก็คงไม่ชอบเหมือนกันครึ่งบกครึ่งน้ำแรงมากแรงไปป้าใครจะคิดอะไรอย่างนั้นปากตรงเกินไปแต่ใช่ปะถูกปะบอกไม่ได้ขออุบไว้ก่อนขออุบไว้ก่อนนะครับท่านผู้ชมก็คิดกันเองว่าหมายถึงอะไรแต่ว่าความคุมเครือของพรรคคุณธรรมนัสเนี่ยเป็นเรื่องจริงนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยคุณบุญสิงห์นะครับถ้าจำไม่ผิดในทะเบียนพรรคของคุณธรรมนัสก็บอกว่าเหตุผลหนึ่งที่พรรคคุณธรรมนัสแพ้การเลือกตั้งที่ลำปางแบบแลนสไลด์นะครับซึ่งต้องถือว่าแลนสไลด์จริงๆเพราะว่า1ก็คือเสรีรวมไทยเนี่ยชนะเกือบ 30,000 คะแนนนะครับคะแนนที่ได้เนี่ยเลยครึ่งแสนไปนอกจากนั้นก็คือชนะทุกเขตด้วยทั้งที่ผู้สมัครเองก็เป็นคนใหม่นะครับอาจจะเป็นนักการเมืองท้องถิ่นมาก่อนแต่ว่าไม่ได้เป็นส.ส.ในภาพกว้างนะครับแล้วก็ไม่ใช่พรรคฝ่ายรัฐบาลด้วยเนี่ยก็เป็นชัยชนะที่มีความสำคัญนะครับแล้วทีมของคุณธรรมนัสเองก็บอกว่าหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้พ่ายแพ้เพราะว่าพรรคมีความไม่ชัดเจนว่าตกลงเป็นรัฐบาลหรือฝ่ายค้านนะครับดังนั้นก็เป็นปัญหาเรื่องความไม่ชัดเจนนะครับทีนี้วันนี้ตอนเช้าเนี่ยนะครับมีความเคลื่อนไหวที่สร้างความฮือฮาเกิดขึ้นนะครับมีคนไปยื่นคำร้องนะครับคนที่ไปยื่นคำร้องมีใครบ้างนะครับปากับกะทิสองคู่หูแม่ลูกมีคนแรกนะพี่ศรีสุวรรณจันยาค่ะไปแน่พี่สีไปยื่นแล้วใช่ไหมเรียบร้อยพี่สีไปยื่นให้ใครครับพี่สีประเด็นของเขาคืออะไรอ่ะพี่สียื่นกกต.ค่ะแล้วก็บอกว่ามีพยานหลักฐานเป็นคลิปวิดีโอ2คลิปด้วยนะใช่ที่ช่วงเดินลงหาเสียงเพราะว่าหัวหน้าพรรคอ่ะไป
ร้านอาหารริมน้ำทำสัญลักษณ์ชู1นิ้วซึ่งตรงกับหมายเลขผู้สมัครแล้วก็ไปแจกบัตรย้ำเบอร์ให้กับนักดนตรีกับบุคคลที่มาร่วมงานใช่บอกว่าป้าเสรีไปร้องเพลงอะไรเงี้ยร้องเกะแล้วก็ไปชูเบอร์หนึ่งชูมือเหมือนทำเลขหนึ่งร้องเพลงชูเลขหนึ่งเออชูนิ้วเบอร์หนึ่งเนี้ยแล้วมันเหมือนเป็นการแบบช่วยผู้สมัครหาเสียงนะเอาก็ช่วยหาเสียงนี่ อะไรของเขานี่โอเคมีประเด็นเรื่องพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ไปร้องเพลงในร้านอาหารแล้วชูเลขหนึ่งใช่ซึ่งเป็นช่วงหาเสียงใช่และการชูเลขหนึ่งก็ไม่น่าผิดกฎหมายก็อาจจะผิดกฎหมายเลือกตั้งค่ะเขาให้ตรวจสอบว่าเพราะว่าเขาบอกว่ามาตรา73เขาบอกห้ามโฆษณาด้วยวิธีการใดๆรวมทั้งการลื่นเลิงอ๋อ เป็นประเด็นเรื่องมหรสพคิดว่างั้นนะโอ้โหถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมว่าพี่ตู่ป้าเสรีชนะแน่นอนครับผมมั่นใจว่าพี่ตู่ไม่ใช่คนเสียงดี นะครับแล้วการร้องเพลงที่จะทำให้เกิดความรื่นเริงหรือความมหรสพได้เนี่ยดูถูกก็อาจจะเพาะมากก็ได้นะนึกถึงหน้าแกแล้วเสียงแกเวลาร้องสินะครับคุณศรีสุวรรณได้บอกไหมว่าเพลงอะไรไม่ได้บอกโอเคแต่ผมเชื่อว่าเรื่องนี้เนี่ยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ไม่ผิดแน่นอนนะครับผมนึกไม่ออกว่าพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ไปร้องเพลงในร้านอาหารจะเข้าข่ายให้ความรื่นเริงยังไงสมมติผมไปร้องเพลงในร้านอาหารอย่างเงี้ยสมมติอย่างปื้มไปร้องเพลงในร้านอาหารอย่างเงี้ยมันจะเป็นความรื่นเริงไหมคือการร้องเพลงแล้วเป็นความรื่นเริงมันต้องมีองค์ประกอบหลายอย่างใช่ไหมครับร้องเพราะก่อนไหมหนึ่งต้องร้องเพราะนะครับสองนอกจากร้องเพราะก็ต้องลีลาดีนะครับสามหน้าตาต้องพอดูได้แต่หน้าตาจริงๆไม่เกี่ยวนะครับคนร้องเพลงดีๆก็ไม่จำเป็นต้องหน้าตาดีแต่พื้นฐานคือการร้องเพราะเพราะฉะนั้นผมว่าเรื่องนี้เนี่ยคงจะต้องไปสู้กันว่าพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ในการไปร้องเพลงนั้นเนี่ยเข้าข่ายเป็นการใช้มหรสพให้คนหาเสียงหรือเปล่าและข้อสองคือการฟังพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ร้องเพลงเนี่ยเป็นความรื่นเริงหรือเปล่าทุกคนในร้านอาจจะบอกว่ากูเบื่อมากลงได้แล้วทุกเหลือเกินเสียงไม่ไหวเลยพอเถอะให้ชูเบอร์หนึ่งไปปรากฏว่าอาจจะไม่มีใครเลือกเลยก็ได้เขาจะชูเพื่อแบบคิดเงินหน่อยครับคิดเงินหน่อยใครจะรู้คิดเงินหน่อยแล้วก็ขออีกเพลงหนึ่งเพลงเดียวยังไม่หนำใจพี่ขออีกเพลงหนึ่งได้หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นก็เรื่องนี้ผมว่าเล่นยากแล้วก็ตอกย้ำความเป็นแบรนด์คุณศรีสุวรรณนะครับว่าเป็นเรื่องของการจับผิดนะครับเป็นเรื่องของการใช้กฎหมายแบบเรื่องเล็กๆน้อยๆในการเล่นงานกันซึ่งไม่ควรจะทำนะครับจริงๆคุณศรีสุวรรณเองก็ผู้ใหญ่แล้วก็รู้ว่าเรื่องของการจับผิดในเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างนี้เนี่ยมันคือการร้องเพลงในร้านอาหารเนี่ยนะมันไม่ใช่มหรสพหรอกนะครับมันไม่มีทางใช่อ่ะคือเวลาเราไปร้านอาหารนะครับคนไปร้องเพลงกันเยอะแยะถ้าเกิดคุณศรีสุวรรณบอกว่าการไปร้องเพลงในร้านอาหารเพราะว่าเห็นใหม่แล้วอารมณ์ขึ้นเลยอยากแสดงความรักในเสียงเพลงในหัวใจมันคือมหรสพเนี่ยผมว่าทุกคนในประเทศนี้ก็คือมีเป็นนักแสดงแล้วก็มีการเล่นมหรสพตลอดเวลาอีกหน่อยคาราโอเกะก็จะต้องถือเป็นมหรสพชนิดหนึ่งนะครับซึ่งห้ามใช้ในเวลาหาเสียงผมว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการกลั่นแกล้งนะครับแต่ว่าต้องจับตาดูว่าคนที่เป็นคนถ่ายคลิปเนี่ยคือใครนะครับเป็นทีมของผู้สมัครฝั่งที่แพ้เนี่ยคอยจ้องจับผิดหรือเปล่าเพราะว่ามีความเป็นไปได้ว่าในช่วงที่มีการเลือกตั้งเนี่ยบางฝ่ายอาจจะมีการส่งคนประกบผู้สมัครอีกฝ่ายหนึ่งนะครับเพื่อจับผิดว่ามึงพลาดตรงไหนไหมแล้วถ้าพลาดเนี่ยก็จะมีการไปหาเรื่องนะครับเพื่อจะกันแกล้งหรือว่าเล่นงานกันนะครับผมว่าเรื่องนี้ประชาชนฟังก็คงพอจะนึกออกว่ามันเป็นเรื่องของการไม่ค่อยปกติเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเป็นการตอกย้ำแบรนด์คุณศรีสุวรรณนะครับว่าข้อเท็จจริงจะเป็นกฎหมายอย่างทางกฎหมายจะเป็นอย่างไรไม่ทราบแต่สิ่งที่คนรู้สึกกรณีคุณศรีสุวรรณก็คือการจับผิดนะครับการหาเรื่องการหาเหตุในเรื่องเล็กๆน้อยๆเพื่อทำลายสิทธิเสรีภาพหรือการแสดงออกทางการเมืองของประชาชนนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่คุณศรีสุวรรณต้องยอมรับว่าแบรนด์ของคุณศรีสุวรรณเนี่ยถูกคนจำนวนมากมองในลักษณะนี้ว่าในการร้องเรียนหรือว่าในการหาเรื่องคนต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องลักษณะเข้าข่ายกับการกลั่นแกล้งนะครับทีนี้อีกรายนึงที่ไปยื่นนี่คือใครนะฮะคุณวัฒนาสิทธิวังค่ะพรรคเศรษฐกิจไทยลุยยื่นกกต.สอบเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต4ลำปางคนแพ้ยื่นเองคนแพ้เล่นประเด็นอะไรคราวนี้ประเด็นเดียวกับคุณศรีสุวรรณแบบลอกกันบ้านกันไปเห็นศรีสุวรรณไปยื่นเรื่องเสรีพิสุทธิ์ร้องเพลงเลยลอกกันบ้านด้วยใช่ประเด็นเดียวกันประเด็นเดียวกันเลยใครไปยื่นก่อนถ้าอย่างนั้นแปลว่ามีการลอกกันบ้านกันหรือเปล่า อันนี้เราไม่รู้แล้วนะครับว่าใครไปยื่นก่อนเพราะว่าเหมือนกับว่าวันนี้ข่าวนี้เกิดขึ้นตอนเช้าทั้งคู่เนาะใช่ค่ะใช่ไหมครับตอนเช้าทั้งคู่เลยช่วงเวลาไล่เรียกกันเลยงั้นคุณวัฒนาไปยื่นที่ไหนนะครับจำได้ไหมเนี่ยค่ะกกต.จังหวัดลำปางส่วนศรีสุวรรณน่าจะเป็นกกต.กกต.ที่แจ้งวัฒนะใช่โอ้มันบังเอิญดีเนาะซึ่งอย่างนี้มันจะทำให้ผลเลือกตั้งมันก็ต้องตรวจสอบก่อนต้องช้าไปหน่อยใช่ไหมก็จะต้องตรวจสอบแต่ขึ้นอยู่ว่ากกต.จะรับคำร้องหรือเปล่านะคือ
แต่โดยพฤติกรรมกกต.ก็น่าจะรับคำร้องแล้วก็ต่อแล้วก็ดำเนินการต่อตรวจสอบเหมือนสุรชาติเทียนทองโดนน่ะใช่ป่ะใครไม่รู้ไปยื่นคำร้องแล้วสุรชาติก็แบบไม่ได้เข้าสภาเกือบ2เดือนต้องจนถึงวินาทีสุดท้ายแล้วพี่ออฟสุรชาติก็ได้เข้าสภาไปนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเราก็คงต้องทบทวนหลายเรื่องว่ากระบวนการทางกฎหมายในลักษณะนี้ที่เปิดโอกาสให้กกต.เนี่ยใครก็ได้ไปยื่นคำร้องนะครับแล้วกกต.ก็สามารถระงับการทำหน้าที่ของคนเหล่านั้นไว้ก่อนได้เนี่ยมันสมควรหรือเปล่านะครับเพราะว่าในกรณีสุรชาติเทียนทองเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าคนเขตหลัก4นะครับไม่มีผู้แทนไปเฉยๆ2เดือนหลังจากการประกาศผลการเลือกตั้งแล้วถ้าหากย้อนนับไปตอนที่คุณศิระเจนจาคะได้เป็นส.ส.จากการรับรองกกต.ทั้งที่มีปัญหาทางกฎหมายก็เท่ากับว่าคนหลัก4ไม่เคยมีผู้แทนเลยเป็นเวลา3ปีกว่าๆนะครับในการทำหน้าที่ของกกต.กรณีลำปางก็คล้ายๆกันนะครับนั่นก็คือว่าการรับคำร้องของคนเหล่านี้นะครับหากกกต.รับแล้วนำไปสู่การไม่ยอมให้คนเหล่านี้เข้ามาทำหน้าที่ทางกฎหมายอย่างเต็มที่เนี่ยก็จะทำให้คนเขตสีลำปางนะครับมีปัญหาเรื่องการไม่มีผู้แทนเป็นของตัวเองหรือเปล่าซึ่งก็จะทำให้คนเหล่านั้นเสียสิทธิ์หลายเรื่องไปความเดือดร้อนของประชาชนนะครับที่สบปราบที่เถินที่อะไรต่างๆนาก็จะหายไปด้วยนะครับเพราะว่าไม่มีปากเสียงในสภานะครับเรื่องนี้ต้องถือว่าเป็นกฎหมายกกต.ที่ผมคิดว่าในอนาคตควรจะต้องมีการทบทวนถ้าผู้แทนได้รับการเลือกตั้งนะครับแล้วเขาก็ได้รับการประกาศรับรองผลแล้วเนี่ยกกต.ไม่มีสิทธิ์เตะถ่วงการทำหน้าที่ของเขาจะต้องให้เขาทำหน้าที่ทันทีนะครับแล้วถ้ามีปัญหาก็ไปดำเนินการกันที่หลังแต่ไม่ใช่บอกว่าเมื่อมีคนรับร้องเรียนกกต.ก็เลยขอยังไม่รับรองอย่างเป็นทางการก่อนนะครับซึ่งมันจะกระทบกับความเป็นตัวแทนของเขาแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ของเขานะครับนี่เป็นปัญหาของรัฐธรรมนูญ60ที่ผมคิดว่าจำเป็นจะต้องมีการแก้ไขกันต่อไปในอนาคตนะครับวันนี้ทำไมปลาดูเครียดๆนะครับเพิ่งหายจากโควิดนะคะแม่ปลาแม่ปลาเลยครับคุณผู้ชมฝากความห่วงใยได้นะคะมีหลายท่านถามว่ากะทิเสียงน่ารักมากเลยกะทิเสียงน่ารักอย่างนี้ทุกวันเลยไหมครับก็น่ารักอยู่แล้วค่ะขึ้นอยู่กับว่าพูดกับใครแล้วเห็นว่าเป็นคุณผู้ชมวอยซีวีก็เลยยิ่งน่ารักเข้าไปอีกนะคะออนให้มาดูรายการนะคะโอเคนะครับก็กะทิเนี่ยหลายคนก็คงจะคุ้นเสียงกับกะทิจากการตามการไลฟ์ของชาติชาติอย่างที่บอกไปนะครับว่าเวลาทีมชาติชาติไลฟ์ก็จะมีแอดมินหมูนะครับแต่ว่าแอดมินหมูเนี่ยมีปัญหาเรื่องเสียงต้องยอมรับนะครับมีปัญหาเรื่องความน่ารักสู้กะทิไม่ได้นะครับสู้กะทิไม่ได้ยังไงก็สู้กะทิไม่ได้นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรื่องของอาจารย์ชัชชาติก็วันนี้อาจารย์ชัชถามกะทิก่อนดีกว่ากะทิเนี่ยเวลาตามอาจารย์ชัชชาติเนี่ยกะทิต้องแบบทั้งวันทั้งคืนเหมือนชัชชาติไหมตื่นตีสี่อย่างวันนี้กะทิตอนนี้วันนี้ชัชชาติไปไลฟ์ที่ตลาดพานกค่ะบางกอกน้อยใช่กะทิได้ไปไหมไปค่ะไปพร้อมอาจารย์เลยไปเพราะอาจารย์ชัชชาติแล้วไปขึ้นรถกันที่ไหนฮะหรือไปเจอกันที่นั่นกะทิก็ออกจากบ้านแล้วก็ไปรอเจอตามภารกิจของอาจารย์เขาอะค่ะเขานัดว่า8โมงนะแต่ว่าอาจารย์ชัชชาติมาตั้งแต่7คือมาก่อนเองพอไปออกกำลังกายเสร็จแล้วก็ลุยตรวจตลาดพานุก่อนเลยโอเคแสดงว่าตอนที่กะทิเจอเนี่ยอาจารย์ชัชชาติไปวิ่งเว่งอะไรมาแล้ววิ่งเสร็จแล้ววิ่งเสร็จแล้วเขาก็อยากจะขึ้นไลฟ์เพื่อแบบดูบรรยากาศตามที่สมมติมีประชาชนเข้ามาบอกว่าเอ้ยจุดนี้มีน้ำท่วมค่ะท่านอะไรอย่างเงี้ยไปดูหน่อยก็อ่านไลฟ์เลยของเขาก็คือเป็นแบบตามธรรมชาติตามโฟลว์ของเขาแล้วก็พอนักข่าวบางส่วนเห็นอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะตามไปใช่แปลว่านักข่าวทุกวันนี้ต้องคอยมอนิเตอร์ไลฟ์ชัดชาติใช่เหมือนดูแบบมีบางคนแซวบอกว่าดูเป็นสารคดีติดตามแบบเหมือนดูลินปิงดูอะไรอย่างงี้เลยนะชอบมากหมายว่าชัดชาติเป็นหมีแพนด้าดูแล้วมีกำลังใจน่ารักไหมอ่ะบอกว่าเขาเป็นเหมือนลินปิงมันมีแพนด้ามันไม่ใช่ดอกดาเขาใช่ไหมน่ารักไหมล่ะน่ารักนะลินปิงมันน่ารักตรงไหนอ่ะมันจะเดินแล้วมันก็เคี้ยวใบไผ่ไปเรื่อยๆงุมงำไปเรื่อยนะและอาจารย์เหมือนหมีไหมอาจารย์เหมือนอะไรมีควายเฮ้ยนะครับที่ถามคำถามนึงอันนี้คาใจมานานแล้วเวลาไปไลฟ์ไปตามชัดชาติหลังจากที่เขาวิ่งแล้วเนี่ยกินเหงื่อไม่แบบรุนแรงเหรอคนเราวิ่งมาเนี่ยแล้วอาจารย์นี่ก็สงสัยอะที่สงสัยมีไหมเราก็ไม่ได้ใส่ใจดมขนาดนั้นแต่เรารู้สึกว่าสาเหตุหนึ่งที่ตัวเขาสะอาดสะอ้านแล้วดูแบบไม่มีกลิ่นแรงอ่ะเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาแบบรักษาสุขภาพอ่ะไม่ได้ดื่มเหล้าสูบบุหรี่มาอ๋อคือกลิ่นเหงื่อมีแต่ไม่ได้แบบธรรมชาติอะกินเหงื่อทั่วไปค่ะอ๋อโอเคอาจารย์ทำไมสงสัยอะไรแปลกๆนะก็สงสัยอะคุณผู้ชมคะมีใครสงสัยอะไรแบบนี้ไหมทักกันเข้ามาได้นะกะทิงงมากโอเคแต่วันนี้ชัดชาติไปเนี่ยมีเหตุการณ์อะไรสำคัญบ้างในฐานะที่กะทิอยู่หน้างานลองสรุปหน่อยว่ามีอะไรตื่นเต้นบ้างเช้านี้ไปดูเรื่องการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยค่ะซึ่งอาจารย์ก็เน้นย้ำในเรื่องของแบบ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยความสะอาดของตลาดซึ่งก็เหมือนกับว่าเอื้อสิทธิ์คนเดินเท้าด้วยนะแล้วก็ย้ำเรื่องการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศกิจว่าในทุกๆที่เนี่ยบางครั้งอ่ะเราเหมือนแบบในฐานะคนที่มีเงินเดือนเนาะรับเงินเดือนจากกทม.อะไรเงี้ยเราอย่าไปเอาเปรียบประชาชนนะอย่าไปแบบทุจริตนะเพราะว่าถ้าทุจริตอ่ะจะไล่ออกอันนี้เรื่องตลาดนะแต่ว่าจบที่ตลาดเสร็จปุ๊บนึกคลึ้มใจยังไงไม่รู้อยู่ดีแบบกระโดดขึ้นรถตู้แล้วก็ไปแยกไฟฉายไปดูอุโมงค์ที่เขากำลังสร้างอยู่อันนั้นคือไม่ได้เตรียมไม่ได้เตรียมค่ะไปเลยก็คือนักข่าวเห็นอาจารย์ขึ้นรถปุ๊บก็อ่ะเริ่มแล้วทำยังไงดีบางทีก็เลยโดดขึ้นวินมอเตอร์ไซค์จ้าแล้วก็ไปเลยค่ะตามไปตรงแยกไฟฉายแยกไฟฉายนี่เหมือนกับอาจารย์ชัชชาติไปบ่อยแล้วเนอะสองสามครั้งแล้วใช่ไหมบ่อยมากมันมีอะไรที่แยกนั้นแกถึงไปบ่อยโครงการก่อสร้างอุโมงค์ลอดข้ามแยกค่ะมันเหมือนกับว่ามันยืดเยื้อมา13ปีแล้วไม่เสร็จสักทีตั้งแต่ปี52อาจารย์ก็แบบพยายามไปพูดเน้นย้ำเรื่องการแบบต้องดูเช็คความเรียบร้อยความปลอดภัยมาตรฐานการก่อสร้าง คือวันนี้เห็นเจ้าหน้าที่จากสำนักงานโยธามารอตอบคำถามอะไรอย่างนี้เลยค่ะมาชี้แจงซึ่งอาจารย์บอกว่าอุโมงค์เนี้ยทำยังไงก็ได้ต้องสามารถเปิดใช้งานวันที่1สิงหาคมนี้ให้ได้เพื่อที่จะระบายเรื่องแบบโฟลว์รถติดแล้วเจ้าหน้าที่เขาอธิบายไหมว่าทำไมตั้งแต่ปี52 13ปีมันไม่เสร็จมันหลายอย่างมีเรื่องแบบเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าต่างๆที่มันทับซ้อนอยู่ในบริเวณนั้นแล้วมันเป็นปัญหาหลายอย่างน่าจะมีเรื่องงบประมาณด้วยนะแต่ว่าอาจารย์บอกทำยังก็ได้ให้มันใช้ได้หนึ่งสิ่งโอเคงั้นก็ต้องลุ้นก่อนผมก็เพิ่งรู้ว่าอุโมงค์ไอ้สามแยกไฟสาย13ปีแล้วยังไม่เสร็จมันก็นานจริงๆนะมันไม่ควรจะนานขนาดนี้นะจริงนานมากนานมากนะครับก็เป็นการทำงานของชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับที่ผมคิดว่าก็ทำให้คนยิ่งประทับใจมากขึ้นเพราะว่า1เดือนที่ผ่านมานะครับเราเจอผู้ว่าซึ่งทำงานไม่มีวันหยุดนะครับแล้วก็ทำงานตลอดเวลานะครับแล้วก็นึกจะทำตอนไหนก็ทำนะครับจนทำให้ทุกคนที่ต้องตามกับชัชชาตินั้นปรับเวลาไม่ถูกนะครับกูอยากจะทำตอนไหนกูทำหมดตลอดเวลานะครับสวนทางกับสิ่งที่คนซึ่งพยายามหาเรื่องด่าชัชชาติตั้งแต่แรกๆเช่นพอชัชชาติไปรับปริญญาลูกก็บอกว่ามึงเพิ่งมาอยู่4วันมึงไปรับปริญญาลูกแล้วเหรอเร็วมากปรากฏว่าสิ่งที่ชัชชาติทำหลังจากนั้นค่อยๆทำให้คนที่ด่าชัชชาติเนี่ยหุบปากเงียบสนิทใช่ไหมใจเย็นอาจารย์คือตอนนี้คุณปัญหาคือคุณจะด่าชัชชาติด้วยเรื่องไหนผมก็นึกไม่ออกแล้วด่าว่าขี้เกียจโอ้โหถ้าด่าชัชชาติว่าขี้เกียจเนี่ยมันกระทบคนนั้นเลยนะคนไหนนะคนที่เสาร์อาทิตย์ไม่เคยทำงานนะครับใครล่ะ68นะครับอายุ68นะครับเอ๊ะใครกันนะคนที่บ้านอยู่ในค่ายทหารแถวพหลโยธินกับวิภาวดีครับเอ๊ะนึกไม่ออกเลยคุณผู้ชมคะใครคะคนที่พี่เขาชื่อป้อมกับป๊อกนะครับเอ๊ะคุ้นๆแต่ไม่รู้จักเลยไม่รู้จักหรอกคนที่ชื่ออู่ครับเฮ้ยนะครับอู่ข้าวอู่น้ำอู่ข้าวอู่น้ำนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ชาชาทำเนี่ยมันก็กระทบกับคนอื่นๆมากขึ้นเรื่อยๆอย่างผมไปอุดรไปขอนแก่นมาเนี่ยนะครับไม่น่าเชื่อบรรยากาศที่เห็นคือคนอุดรกับขอนแก่นก็บอกว่าอยากให้ชาชาเป็นนายกจริงๆคือพอเราไปจัดรายการสดเนี่ยเราก็ต้องคิดว่าเรื่องไหนที่มันจะเรลีแวนกับคนใช่ไหมแบบเอ๊ะถ้าเราพูดอย่างในสตูเรารู้ว่าพูดเรื่องกรุงเทพในคนฟังพูดกทมคนฟังนะครับพูดเรื่องชาชาในคนฟังแต่ว่าพอไปถึงอุดรขอนแก่นถ้าเราไปพูดเรื่องชาชาคนอุดรขอนแก่นจะอยากฟังไหมก็เลยจัดรายการแบบที่เรียงหัวข้อตามความต้องการของผู้ชมให้ผู้ชมยกมือว่าอยากฟังเรื่องไหนแล้วเราก็บอกว่าเราพูดเรื่องอะไรปรากฏว่าอันดับ1เรื่องชัดชาติที่ให้เลือกนะครับอันดับ2เรื่องด่าประยุทธ์อันดับ3เรื่องเพื่อไทยแลนด์สไลด์ถ้าถามปาเนี่ยถ้าเราไปถึงอุดรขอนแก่นเรื่องไหนคนจะต้องอยากฟังมากที่สุดเพื่อไทยแลนด์สไลด์เพื่อไทยแลนด์สไลด์หรือไม่ก็ด่าประยุทธ์ไม่ใช่ขอฟังเรื่องชัดชาติทำไมล่ะชอบชัดชาติอยากได้ชัดชาติเป็นนายกจริงๆแล้วอุดรแบบนี้ขอนแก่นก็แบบนี้เรานึกว่าเขาจะอยากฟังเพื่อไทยแลนด์สไลด์เพราะว่าอุดรขอนแก่นเนี่ยถิ่นคนเสื้อแดงใช่ไหมเขตเพื่อไทยมันไม่ได้อยากฟังเพื่อไทยแลนด์สไลด์นะครับคุณหมอชนน่านพี่หมอผมเนี่ยก็รักพี่หมอแต่ว่าต้องยอมรับนะครับว่าจบแล้วครับไปอุดรขอนแก่นชาวบ้านไม่เอาไม่ฟังเพื่อไทยแลนด์สไลด์รอไปเลือกเพื่อไทยแลนด์สไลด์แต่ถ้าฟังณเวลานี้ขอฟังเรื่องชัดชาติสิทธิพันธ์ทั้งอุดรและขอนแก่นเป็นหมดเพราะฉะนั้นกระแสชัดชาติเนี่ยมันเป็นอะไรที่แรงมากกว่าที่คิดนะครับคือชัดชาติกลายเป็นสัญลักษณ์ของผู้นำที่ทุ่มเทนะครับแล้วก็ทำงานตลอดเวลาแล้วยิ่งกว่านั้นคือฟังคนด้วยในอดีตเนี่ยเราถูกสอนว่าผู้นำที่แบบทุ่มเทเนี่ยต้องเป็นแบบแนวเผด็จการใช่ไหมอย่างขอนแก่นเนี่ยเป็นบ้านเกิดของจอมพลสฤษดิ์คนรุ่นเก่าก็จะชอบจอมพลสฤษดิ์โดยบอกว่าไฟไหม้ปุ๊บสฤษดิ์มาถึงทุกทีนะครับแล้วก็คิดว่าใครเป็นคนวางเพลิงสฤษดิ์ยิงทิ้งตรงนั้นเลยแบบเด็ดขาดคาแรคเตอร์แบบนี้หรอรุ่นเก่าก็คิดว่าเด็ดขาดประยุทธ์เองตอนเด็กๆแกก็บอกว่าไอดอลแกคือจอมพลสฤษดิ์นะครับเพราะว่าเขาโตมาในค่ายทหารซึ่งมีรูปปั้นจอมพลสฤษดิ์อยู่คือคุณประยุทธ์เนี่ยพ่อเขาเป็นทหารด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นคนที่โตมาในค่ายทหารแล้วปีนี้แก68เพราะฉะนั้น
ช่วงจอมพลสฤษดิ์เป็นนายกแกก็ยังแบบเด็กๆอยู่นะครับก็จะน่าจะประมาณ 4-5 ขวบก็เป็นช่วงที่ตู่ยังโลกใสอยู่แล้วก็วิ่งไปวิ่งมาก็คงเห็นจอมพลสฤษดิ์แล้วที่บ้านคงชมมนเนี่ยโหคนนี้สุดยอดรัฐประหารไม่พอใจใครยิงแม่งเลยนะครับเห็นใครเพิงไหม้ยิงเลยไม่ต้องผ่านสงผ่านศาลเพราะฉะนั้นก็มีกฎหมายที่เรียกว่ามาตรา17พลเอกประยุทธ์พอรัฐประหารก็มีกฎหมายที่เรียกว่ามาตรา44นะครับอันนั้นคือความเชื่อของคนไทยว่าการใช้อำนาจอย่างเด็ดขาดเนี่ยนะครับมันเป็นอำนาจแบบเผด็จการนะครับอยากไม่พอใจใครยิงเลยแต่ชัดชาติที่เราเห็นคือเขาเด็ดขาดแต่เขาฟังคนนะฮะอันนี้คือสิ่งที่คนไทยไม่เคยเห็นว่าผู้นำแบบประชาธิปไตยจากการเลือกตั้งเนี่ยเด็ดขาดได้แต่ต้องฟังคนด้วยใช่ไหมคือชัดชาติพอไปสามแยกไฟสายบอกเลยว่าคุณในเดือนสิงหาเนี่ยต้องเสร็จแต่ไม่ได้บอกนะครับว่าไม่เสร็จกูยิงเป้ามึงแต่ชัดชาติทำให้ผู้รับเหมาหรือเจ้าหน้าที่รู้สึกว่าต้องทำให้เสร็จเหตุผลก็คือชัดชาติเอาประชาชนอยู่ข้างหลังตัวเองเวลาชัดชาติไปคุยกับเจ้าหน้าที่ว่าคุณต้องทำให้เสร็จในเดือนสิงหาสิ่งที่เจ้าหน้าที่เผชิญเนี่ยไม่ใช่ชัดชาติแต่คือประชาชนเป็นหมื่นที่ดูชัดชาติอยู่สายตาของประชาชนการไลฟ์นี่คือการฟ้องถูกต้องนะครับเมื่อชัดชาติไลฟ์นะครับมันคือการระดมประชาชนไปที่จุดเกิดเหตุกดดันเฮ้ยอย่าเรียกว่ากดดันเมื่อเช้าอาจารย์ก็พูดอยู่นะผมไม่ได้กดดันนะแล้วก็หัวเราะใส่เจ้าหน้าที่สำนักการโยธาผมไม่ได้กดดันนะแต่คนดูอยู่ที่สองใช่ที่ว่าแบบจะให้เปิดอุโมงค์หนึ่งสิงหาเวลาชาติบอกไม่ได้กดดันนี่โคตรเกลียดเลยไม่ได้กดดันนะแล้วก็มีถามต่อว่าวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเห็นหยุดยาวใช่เสาร์อาทิตย์เนี่ยหยุดหรือเปล่าไปไหนหรือเปล่าถ้าบอกว่าไปนี่ก็แย่แล้วครับเขาตอบว่าไปครับไปครับอาจารย์บอกไม่เป็นไรกลับมาก็ทำงานอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าให้เสร็จวันที่ไหนแต่ให้เสร็จ1สิงหานะ1เฮ้ยดูก่อน1สิงหานี่มันใกล้แล้วนะใช่แล้วเฮ้ยไม่ถึงเดือนแล้ววันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่12ป่ะจะบ้าเปล่าเฮ้ยอันนี้เครียดแล้วนะถ้าเราเป็นผู้รับเหมาเป็นคนก่อเครียดดิเฮ้ยมันอีก3อาทิตย์เองนะจริงโอ้โหนี่มันโหดจะตายชิบหายแล้วนะนี่เป๊ะคนเป๊ะอันนี้ถือว่าเป็นความอันนี้ต้องถือว่าเป็นความเด็ดขาดนะครับเพราะว่าเป็นการเร่งรัดให้เจ้าหน้าที่ทำงานซึ่งระยะเวลาตั้งแต่ปี52หรือ13ปีไม่ประสบความสำเร็จเต็มไปด้วยอุปสรรคต่างๆซึ่งอุปสรรคก็มีนะครับแต่ผมคิดว่าชัดชาติเนี่ยเป็นคนที่พยายามจะบอกว่าอุปสรรคเนี่ยมีไว้ให้เราแก้นะครับความเป็นนักบริหารเนี่ยคือไม่ว่าจะเป็นนักบริหารหรือไม่ก็ตามเนี่ยชีวิตจริงของเราทุกคนในการทำงานหรือชีวิตส่วนตัวมันมีอุปสรรคกันทุกคนนะครับอุปสรรคเนี่ยมีไว้ให้แก้นะครับแล้วคนแบบชัดชาติเนี่ยเป็นคนแบบที่เมื่อเห็นอุปสรรคต้องหาทางแก้นะครับแต่ว่าความเป็นจริงเนี่ยคนมีหลายแบบคนบางคนเวลาเห็นอุปสรรคเอาอุปสรรคเป็นข้ออ้างในการทำอะไรไม่เสร็จก็มีนะครับผู้นำประเทศนะครับบางยุคบางสมัยหรือพลเอกประยุทธ์เองก็ชอบพูดถึงอุปสรรคแต่เป็นการพูดถึงอุปสรรคเพื่ออธิบายว่าทำไมตัวเองทำอะไรไม่เสร็จเพราะเวลาพลเอกประยุทธ์พูดถึงอุปสรรคก็ควรจะเจ็บนะถ้าไม่เจ็บก็ด้านนะอุ๊ยพูดได้หรอแต่ว่าพลเอกประยุทธ์เป็นแบบนี้คือถ้าท่านผู้ชมสังเกตเวลาพูดถึงปัญหาเศรษฐกิจที่ไม่ดีนะครับปัญหาความฝืดเคืองของประเทศปัญหาน้ำมันแพงเนี่ยคำอธิบายของพลเอกประยุทธ์จะเป็นคำอธิบายแนวชี้ให้เห็นถึงอุปสรรคแล้วก็ชี้เห็นว่าทำไมตัวเองทำไม่ได้เหตุผลที่ทำไม่ได้คือมันมีอุปสรรคเยอะไปหมดก็เลยทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อ mindset หรือวิธีคิดพลเอกประยุทธ์เป็นแบบนี้เนี่ยในการเป็นนายกมา8ปีเราถึงได้รับรู้ถึงการทำอะไรไม่เสร็จเยอะไปหมดรับรู้ถึงอุปสรรคต่างๆที่ทำให้พลเอกประยุทธ์ทำอะไรไม่เสร็จเยอะไปหมดแต่ไม่เคยมีคำอธิบายว่าเหตุผลที่ทำไม่เสร็จฝ่าฟันอุปสรรคไม่ได้เนี่ยมันเกิดจากอะไรแล้วอุปสรรคเหล่านั้นที่กลายเป็นเหตุให้ทำงานไม่เสร็จเนี่ยเป็นเพราะว่าตัวพลเอกประยุทธ์เองอ่อนด้อยเกินไปหรือเปล่าถึงทำงานไม่เสร็จนะครับผมเปรียบให้ท่านผู้ชมคิดง่ายๆอย่างเงี้ยอุปสรรคเหมือนโจทย์นะครับเวลาเราเรียนหนังสือสมมติเราเรียนสายคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์นะครับหรือเรียนภาษาไทยภาษาอังกฤษอะไรก็ได้อุปสรรคเหมือนการบ้านนะครับการบ้านเนี่ยนะครับบางคนไม่เห็นการบ้านที่ยากเนี่ยต้องทำให้เสร็จต้องทำให้ได้ขวนขวายหาความรู้อ่านหนังสือเพิ่มอ่านหนังสือไม่ได้ไปเรียนพิเศษไปดูเว็บไซต์ต่างๆไปคุยกับเพื่อนว่าจะแก้โจทย์ยังไงขณะที่คนบางประเภทเวลาทำการบ้านเวลาเรียนหนังสือเจอโจทย์ยากๆกูทำไม่ได้กูไม่ทำกูไม่ส่งกูขอลอกคนอื่นนะครับผมว่าเราเจอคนแบบนี้นะครับซึ่งในที่สุดแล้ววิวัฒนาการของแต่ละคนก็จะเติบโตมาเป็นผู้นำประเทศแต่ละแบบคนแบบชัดชาตินะครับเมื่อเห็นอุปสรรคพยายามแก้เมื่อมาเป็นผู้ว่ากทมเห็นอุปสรรคก็พยายามแก้แล้วพยายามปรับสถานการณ์ต่างๆให้นำไปสู่การแก้ปัญหาขณะที่อีกคนนึงอาจจะเป็นคนแบบที่เมื่อเห็นอุปสรรคปุ๊บกูไม่เก่งกูแก้โจทย์อะไรไม่ได้กูไม่ส่งงานตามเวลาการเป็นผู้นำที่8ปีงานไม่สำเร็จเลยเพราะอ้างอุปสรรคนี้ก็คือคนแบบที่ถ้าเป็นเด็กนักเรียนก็ไม่ส่งการบ้านตามเวลาแล้วอ้างว่าก็ครูให้โจทย์ยากครับทำไมโจทย์มันยากนักล่ะก็มันแก้ไม่ได้ให้ทำยังไง
ม่ไปรอบเพื่อนก็บุญแล้วเอาอะไรกันนักหนาด่าครูกับว่าครูมึงให้การบ้านกูทำไมอันนี้คือสิ่งที่มันแตกต่างกันระหว่างพลเอกประยุทธ์กับคุณชัชชาติแล้วผมคิดว่ามันก็เลยทำให้คนเนี่ยรู้สึกว่าอยากได้คนแบบชัชชาติเป็นนายกมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งปรากฏการณ์นี้มันไม่มีนะครับมันไม่ใช่แค่ในกรุงเทพแล้วนะเวลานี้เนี่ยชัชชาติสิทธิพันธ์ได้กลายเป็นกระแสที่ผมเชื่อว่าในเขตเมืองเนี่ยนะครับในพื้นที่อื่นๆของประเทศไทยเนี่ยอย่างน้อยอีสานสองจังหวัดที่ผมเจอเนี่ยอุดรขอนแก่นเนี่ยคนก็อยากได้คนแบบชัชชาติเป็นนายกหรือไม่อย่างนั้นก็คืออยากให้ผู้ว่าที่อื่นเนี่ยทำงานแบบชัชชาติให้ได้นะครับเมื่อคืนเห็นว่าน้ำท่วมชัยภูมิใช่ใช่เห็นมีแต่คนถามหาอาจารย์ชัดชาตินะใช่ใช่แปลว่าชัยภูมิเนี่ยกะทิคนบุรีรัมย์ไม่ค่ะพอดีว่าไม่เป็นคนบุรีรัมย์นะคุณผู้ชมอย่าเข้าใจผิดนะแต่ว่าก็คือเป็นลูกครึ่งนะคะมีพื้นเพลูกครึ่งบุรีรัมย์แต่ว่าจังหวัดชัยภูมิเนี่ยกะทิเคยไปลงพื้นที่ตอนที่คุณโอ๊คพันธองแท้ค่ะไปลงเมื่อคราวที่แล้วปีที่แล้วแล้วแหละที่มันน้ำท่วมเหมือนกันนั่นแหละก็เห็นสภาพเป็นไงมั่งที่ก็น้ำท่วมหนักค่ะเวลาน้ำท่วมทีก็หนักใช่ใช่เป็นจุดที่น้ำท่วมบ่อยนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องเขื่อนมีปัญหาเรื่องอ่างเก็บน้ำนะครับเรื่องของการระบายน้ำแต่เมื่อวานนี้เนี่ยผู้ว่าคือเมื่อวานนี้เหตุผลที่มันท่วมเนี่ยน้องปทุมได้ตามเรื่องน้ำท่วมป่ะไม่สนใจเรื่องน้ำท่วมสนใจเรื่องหิมะเหรอครับแม่ปลาแม่ปลาไม่ได้ตามไม่มีตัวเลขไม่มีตัวเลขอะไรวะคืออะไรไม่มีตัวเลขไม่ได้สนใจข่าวที่ต้องมีตัวเลขเยอะพี่ปาบอกงงไหมงงเหมือนกันก็คือตอนชัยภูมินะท่วมเมื่อคืนเนี่ยมันท่วมหนักแถวแยกโนนไฮนะครับแล้วก็แถวอำเภอคอนสารเจ้าพ่อพญาแลนะครับจะเป็นจุดที่ค่อนข้างยาวแล้วน้ำเนี่ยประมาณเกือบ1เมตรรถเนี่ยวิ่งไม่ได้เลยแล้วเหตุผลที่ท่วมเนี่ยนะครับมันเหมือนที่ชัยภูมิเนี่ยมีวิญญาณคุณอัศวินขวัญเมืองไปโผล่เครื่องสูบน้ำมันเสียจริงเครื่องสูบน้ำมันเสียจริงๆนะครับแต่ว่าผู้ว่าเนี่ยพอรู้ว่าเครื่องสูบน้ำเสียเนี่ยเขาพยายามหาทางแก้แล้วก็ไประดมเครื่องสูบน้ำของกู้ภัยอะไรต่างๆมาแล้วก็ประกาศตั้งแต่ประมาณสัก2ทุ่มหรือ3ทุ่มเลยว่าพรุ่งนี้เช้าชัยภูมิแห้งปรากฏว่าทำได้จริงปรากฏว่าทำได้จริงนะครับก็เลยไม่แน่ใจว่าผู้ว่าเนี่ยคนชัยภูมิคิดยังไงคือตอนเราเป็นคนนอกพื้นที่ไงโดยพื้นฐานคือน้ำท่วมเนี่ยคนจะด่าผู้ว่าแล้วยิ่งมีชัดชาติเนี่ยก็มีการเปรียบเทียบแต่ว่าอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าโหยเมื่อวานนี้พอผู้ว่ารู้ว่าเครื่องเสียเสืออะไรเนี่ยผู้ว่ารีบทำงานเลยนะแล้วผู้ว่าคนนี้เป็นคนรุ่นใหม่นะครับสนใจเรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่นอะไรต่างๆนานาด้วยเพราะฉะนั้นผมกำลังรู้สึกว่ากรณีการเกิดคนผู้ว่าแบบชัดชาติเนี่ยมันทำให้ผู้ว่าที่แบบเมื่อก่อนเขาอาจจะไม่กล้าออกตัวว่าเขาขยันมากเพราะว่าแบบกลัวผู้บังคับบัญชาเหม็นหน้าอะไรแบบนี้ตอนนี้ก็มีความมั่นใจหรือมีแรงจูงใจในการทำงานเต็มที่คือเหตุการณ์อย่างน้ำท่วมที่ชัยภูมิเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่จริงๆมันไม่ควรจะเกิดนะครับแล้วเมื่อเกิดเนี่ยผู้ว่าก็พยายามหา เครื่องสูบน้ำนะครับหาวิธีในการแก้ไขปัญหาต่างๆจนประมาณ4ทุ่มเนี่ยน้ำก็เริ่มค่อยๆลดลงแล้วพอถึงตอนเช้าเนี่ยน้ำเรียบเลยซึ่งถ้าเรานึกถึงว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยน้ำมันระดับ1เมตรเนี่ยมันเยอะนะมันไม่ใช่อย่างกรุงเทพที่เป็นแบบน้ำรอระบายอันนั้นน่ะท่วมจริงแล้วเพราะมันมา1เมตรมันท่วมจริงนะครับแล้วจุดของชัยภูมิเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องเขื่อนเรื่องของการระบายน้ำที่มันไม่ซิงกันนะครับของหน่วยงานในพื้นที่นะครับจะเกิดค่อนข้างบ่อยเพราะฉะนั้นก็เป็นสัญลักษณ์เหมือนกันว่าการทำงานแบบชัดชาติเนี่ยผมเชื่อว่าก็มีผู้ว่าที่ดีเนี่ยนะครับได้แรงบันดาลใจนะครับหรือว่าอาจจะเป็นผู้ว่าที่แต่เดิมอาจจะไม่ได้ขยันมากก็ได้แรงบันดาลใจคือในสุดแล้วเนี่ยมันก็คงมีคนที่อยากทำความดีนะครับแล้วก็อยากช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่แล้วก็บางทีคนเราพออยู่ในระบบที่คนเฉื่อยชาเหมือนกันหมดเนี่ยเราจะนึกไม่ออกว่าเราควรทำอะไรนะครับแต่ว่าพอเห็นคนแบบชัดชาติเนี่ยคนที่เขามีจิตใจที่อยากจะทำอยู่แล้วเออเฮ้ยมันทำแบบนี้ได้นี่วะคือเป็นผู้ว่าไม่จำเป็นต้องเสาร์อาทิตย์นอนอยู่เฉยๆแล้วก็กินเหล้าก็ได้นะเสาร์อาทิตย์ก็ลงพื้นที่ได้ไม่มีใครว่าอะไรนะผมคิดว่าอันนี้คือสิ่งที่ชัดชาติกำลังทำเพราะมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์ของการเปลี่ยนประเทศจริงๆนะครับโชว์ให้เห็นว่าผู้นำที่ดีคืออะไรนะครับแล้วก็ผู้นำที่ดีเนี่ยไม่จำเป็นต้องทำตามกติการาชการแต่เอาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นที่ตั้งดีกว่าเพราะฉะนั้นอิทธิพลของชัดชาติเนี่ยกำลังรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆแม้กระทั่งวันนี้เองตอนเช้าเนี่ยสายไฟลุงลังสายสื่อสารลุงลังไหม้อีกแล้วใช่นะครับไฟไหม้บ่อยจังไหม้บ่อยจังใช่ไหมสองคนลาดพร้าว111ทั้งสองคนบ้านอยู่แถวนั้นหรือเปล่าครับไม่อยู่ค่ะโอเคลาดพร้าว111เนี่ยเป็นจุดที่รถโคตรติดเลยแล้ว วันนี้ตอนเช้าเราๆ 7:00 นท่านผู้ชมนึกนะผมถ้าท่านเป็นคนกรุงเทพผมว่าท่านนึกออกลาดพร้าว111มองไปบนหัวสายลุงลังไฟพลึบแล้วไปติดที่สะพานลอยอีกนะไฟค่อยๆลามไปที่สะพานลอย แล้วไฟจากสะพานลอยลามลงมาสู่สายลุงลังซึ่งห้อยมาที่พื้น คือสายลุงลังเนี่ยทำให้เกิดไฟวิ่งไปยังสะพานลอย
แล้วหลังจากนั้นสายลุงลังจากสะพานลอยสู่พื้นทําให้ไฟลามจากสะพานลอยลงมาที่พื้นอีกเพราะฉะนั้นจินตนาการแบบนี้นะครับวันบัตรศพที่สุดของชีวิตขับรถอยู่ริมถนนลาดพร้าวถนนที่รถโคตรติดไฟอยู่บนหัวกูสะพานลอยบนหัวกูไฟไหม้สายลุงลังบนหัวกูไฟเป็นทางเสียงประกายไฟแปะ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 เสียงกับเสียงประกายไฟมันคงไม่แปะหรอกแต่ไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรงามเหลือเกินเราอยู่ในงานคาร์นิวัลหรือเปล่าใช่แล้วรถติดริมถนนลาดพร้าว111กูจะหลบยังไงมีผู้ชมเพียบเลยไงก็คือแบบว่าดูเทศกาลไฟเออแล้วจะหลบยังไงแล้วไฟมันจะลามไหมแล้วประกายไฟมันก็หล่นลงมาที่พื้นแปะ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 ปึกปักปึกปักปึกปักมันคือความบัดซบที่สุดของชีวิตกรุงเทพแล้วครับคุณอยู่บนถนนลาดพร้าวรถก็ติดแต่วันนี้นอกเหนือจากรถติดคุณได้ดูไฟจากสายลุงลังไหม้มาที่สะพานลอยแล้วไฟจากสายสะพานลอยก็ไหม้ลงมาที่พื้นแล้วก็มีเปลวไฟนะครับเป็นเหมือนกับพลุค่อยๆเป็นพลุน้ำตกลงมาที่พื้นตึง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 ยิ่งบรรยายแล้วยิ่งดูเหมือนเทศกาลมั้ยมันคือความบัดซบของคนเมืองที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ชาวบ้านแถวนั้นก็กลัวเพราะก่อนหน้านี้มันเกิดที่สำเพ็งคนแถวนั้นเนี่ยผมโหแล้วตึกแถวแถวลาดพร้าวเนี่ยเก่าติดถนนนะครับแล้วถ้าไหม้เนี่ยคงแบบเละอ่ะนะครับโชคดีในสุดก็มีเจ้าหน้าที่นะครับที่เป็นสถานีตำรวจดับเพลิงกับทีมกู้ภัยแถวนั้นเข้าใจว่าน่าจะเป็นทีมแถวหัวมากหรือบางกะปิเนี่ยนะครับเข้าไปดับไฟไว้ได้ทันนะครับใช้เวลาประมาณ20กว่านาทีสามารถดับเพลิงควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วก็จากการตรวจสอบเบื้องต้นอันนี้เป็นรายงานข่าวที่สำนักข่าวหนึ่งนะคะช่อง7ลงไว้บอกว่าโชคดีที่ไม่ได้ลุกลามไปถูกบ้านเรือนหรือทรัพย์สินของประชาชนไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตขณะที่กฟน.นะคะการไฟฟ้านครหลวงรับการประสานงานแล้วเตรียมเข้าไปดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยต่อไปสำเพ็งนี่เกิดกี่อาทิตย์มาแล้วนะไอ้ประโยคว่าจะไปตรวจสอบความปลอดภัยต่อไปเนี่ยกฟน.ตอนสำเพ็งก็พูดนะตอนก็ตอนนั้นที่ไฟไหม้ที่สำเพ็งอันนั้นถอดหม้อแปลงไฟฟ้าไปตรวจสอบอยู่นะตอนนี้ตอนนี้ตรวจเสร็จยังยังค่ะยังไม่เห็นว่า ยังไม่เห็นว่ามีแจ้งให้แบบแถลงข่าวเรื่องความคืบหน้านะของการตรวจสอบก็รอติดตามค่ะอันนี้คือที่สำเพ็งตั้งแต่แบบที่วันที่28มิถุนาแล้วค่ะโอเคแปลว่า28มิถุนาเนี่ยเกิดประเด็นเรื่องสายรุงรังค่ะแล้วก็เกิดประเด็นที่สังคมเรียกร้องนะครับแล้วกฟน.ก็หารือกับผู้ว่ากทม.ว่าจะมีการไล่เคลียร์ปัญหาสายรุนรัง28มิถุนายนนะครับส่วนวันนี้12กรกฎาคมใช่ไหมฮะค่ะโอเคผ่านไปแล้ว14วันปัญหาสายรุนรังยังมีอยู่นะครับแล้วกฟน.การไฟฟ้านครหลวงก็พูดเหมือนเดิมว่าเดี๋ยวเราจะไปตามเก็บต่อไปค่ะเมื่อเช้าถามอาจารย์ชัชชาติเรื่องนี้เหมือนกันนะตอนที่อาจารย์ไปปลูกต้นไม้กับภาคเอกชนแถวสยามอ่ะอาจารย์บอกว่าก็ได้รับรายงานยังไม่ได้รับรายงานในรายละเอียดทั้งหมดนะเท่าที่ทราบเบื้องต้นอ่ะมันก็เห็นได้ชัดแล้วว่าเรื่องการเร่งนำสายสื่อสารหรือการจัดระเบียบสายไฟพวกนี้ต้องรีบทำเอาลงดินให้เรียบร้อยหมายถึงสายสื่อสารก่อนนะต้องทำให้เรียบร้อยแล้วก็มันเป็นเรื่องของแบบมาตรฐานความปลอดภัยถูกถูกจริงแล้วอย่างแบบเราเป็นคนเดินถนนถ้าสองคนเดินถนนก็จะสังเกตเห็นว่าบางทีเวลาเดินเนี่ยมันจะมีสายไฟห้อยลงมาที่พื้นด้วยนะใช่แล้วเราก็ไม่รู้มันเป็นสายไฟที่มันใช้ได้หรือไม่ได้แต่ว่ามันทำให้เราเสียว่าเราจะถูกไฟช็อตตายนะครับถ้าท่านผู้ชมเป็นคนเดินถนนเนี่ยอย่างบางทีผมเดินแถวสะพานควายแถวสามเสนเนี่ยชีวิตในการเดินมันเหมือนกับการได้ฝึกผจญภัยครับฝึกจนในการใช้ชีวิตที่ยากขึ้นตลอดเวลาเราต้องใช้ชีวิตอย่างคนมีสตินะครับคือถ้าใครมีปัญหาเรื่องไม่มีธรรมะในหัวใจเนี่ยผมชวนท่านมาอยู่ในกรุงเทพนะครับแล้วท่านจะซึมซับคำสอนของสำนักวิปัสสนาหลายแห่งที่บอกว่าคนเราจะต้องรู้กำหนดจิตตัวเราเองตลอดเวลานะครับเราทำอะไรอยู่เราอยู่ที่ไหนเราอยู่ในโลกแบบไหนอย่าหลุดสตินะครับมองให้เห็นว่าข้างหน้าเราเนี่ยจะมีสายไฟลมบนหัวเราหรือเปล่านะครับฟุตบาทมันจะแตกหรือเปล่าทางเท้ามันจะพังหรือเปล่าเหยียบไปแล้วมันจะมีน้ำที่เป็นแหล่งรวมของเชื้อโรคทั้งหมดกระเด็นลงมาที่เท้าเราหรือเปล่าเดินถนนในกรุงเทพเนี่ยดีที่สุดเลยสำหรับคนที่อยากจะฝึกธรรมะนะครับเพราะว่าท่านต้องฝึกสตินะครับท่านต้องกำหนดจิตให้แน่วแน่ตลอดเวลาจะมาเดินแบบฟังข่าวฟังเพลงคุยกับแฟนยังมีความสุขมันไม่ได้นะครับเดินไปเดินมาถูกไฟช็อตตายได้ถ้าเจอสายไฟทำไมเราต้องใช้ชีวิตยากขนาดนี้คะอาจารย์มันเป็นการฝึกสติคือประเทศเราเป็นเมืองพุทธนะครับแล้วเราก็ต้องมีอุบายในการทำให้คนมีสติอยู่ตลอดเวลาเหมือนเล่นไอ้นี่เลย Squid Game อ่ะ Squid Game แบบในซีรีส์ Netflix อ่ะ Squid Game ปาเคยเล่นไหมครับโอเคไม่มีตัวเลขเล่นแล้วตายนะไม่เอานะปาชอบเล่นเกมที่มีตัวเลขเหรอชอบเล่นไพ่เหรอครับแทงม้าเหรอครับ
สูงต่ำไฮโลไฮโลครับนะครับเพราะฉะนั้นในกรุงเทพเนี่ยเป็นปัญหาแบบนี้จริงๆคือความไม่ปลอดภัยเนี่ยเยอะแล้วทำให้ถนนในเขตกรุงเทพเนี่ยมันมีอันตรายมากนะครับแล้วก็เป็นความไม่ปลอดภัยที่ตั้งแต่28มิถุนายนจนถึง12กรกฎาคมเนี่ย2ครั้งหรือ3ครั้งแล้วที่เกิดเหตุคล้ายคลึงกันในลักษณะนี้แล้วก็3ครั้งแล้วที่เราได้ยินนะครับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องบอกว่าจะรีบเอาสายทั้งหมดเก็บลงนะครับแล้วก็ผมเข้าใจว่าหลังจากเกิดเหตุที่สำเพ็งเนี่ยนะครับอาจารย์ชัชชาติกับคุณชัยวุฒินะครับก็มีการเจอกันแล้วก็บอกว่าจะเร่งรีบทำเรื่องแบบนี้นะครับดังนั้นผู้ที่มีอำนาจบอกว่าจะเร่งรีบเนี่ยสิ่งที่สังคมคาดหวังคือการทำงานต้องเร่งรีบด้วยเพราะคำว่าเร่งรีบไม่ได้หมายถึงการประชุมกันอย่างเร่งรีบเพื่อหาทางออกแต่หมายถึงการปฏิบัติการหลังจากคำพูดอย่างเร่งรีบไม่ใช่การตั้งคณะกรรมการและตั้งอนุคณะกรรมการตั้งคณะมาศึกษาหรอไม่เอานะอันนี้ยุยให้ใช้คำหยาบเนาะท่านผู้ชมครับฟังน้องปาทูบอกว่าการแก้ปัญหาด้วยการตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการเนี่ยฟังแล้วอยากจะพูดอะไรกับรัฐบาลที่แก้ปัญหาแบบนี้มั้งนะครับผมคิดว่าหลายคนคงคิดถึงคำหยาบหลายอย่างนะครับแล้วก็เป็นวิธีแก้ที่ยั่วยุให้เราปลดปล่อยพลังลบในหัวใจเราออกมาแต่ว่าผมรู้ทันว่าน้องปทูพยายามยั่วยุผมนะครับให้แสดงออกถึงความไม่พอใจซึ่งผมเนี่ยในฐานะที่เป็นคนเดินถนนฝึกสติมาอย่างดีเดี๋ยวก็ต้องเดินเจอสายไฟเดี๋ยวก็ต้องเจอหลุมเจอบ่อเจอทางเท้าผมมีสติครับผมไม่หลุดสติครับผมแน่วแน่จากการอยู่ในกรุงเทพวิจารณ์วันนั้นอ่ะหลังจากที่จารย์พูดอ่ะเรื่องขับรถแล้วน้ำกระเด็นใส่คนอื่นแล้วเราอ่ะก็เดินมีโอกาสเดินกรุงเทพกลับบ้านดึกๆแล้วเราไม่ได้ฝึกสติเหมือนดีไงแล้วเราก็ไปเดินยืนรอรถเมล์อยู่แล้วเราไม่เห็นว่ามันมีแอ่งน้ำข้างหน้าเว้ยแล้วก็รถผ่านมาฟิวกระเด็นเต็มหน้าเลยแล้วเราคนแรกที่เรานึกถึงคือสีโล แช่งไว้หรือเปล่าแล้วน้ำกระเด็นใส่หน้าเลยปะหมดเลยอะใส่เสื้อใส่เสื้อสีขาวปะคะไม่ค่ะรู้สึกถึงความขยักขยงไหมรู้สึกแบบเจ็บใจอ่ะคุณภาพชีวิตดีๆที่ลงตัวแล้วเคยจินตนาการไหมเวลาโดนน้ำแบบนี้จะรู้สึกแบบมันมีน้ำอะไรอยู่ในนั้นบ้างวะเคยคิดไหมพยายามไม่นึกถึงมันมันทำอะไรไม่ได้มันไม่นึกไม่ได้มันนึกนะใช่ไม่ได้ต้องมันจะมีเยี่ยวหนูเศษอาหารอะไรบ้างจริงๆนะจริงๆคือถ้าโดนไปแล้วเราจะกลายร่างเป็น X-Men หรือเปล่าเราจะแบบกลายพันธุ์แข็งแกร่งขึ้นหรือเปล่ากาลกินีติดชีวิตในวันนั้นเนี่ยใจร้ายมากต้องดูด้วยว่ามีบ่อมีอะไรตรงไหนนั่นแหละคือผลของการที่คุณไม่มีสติในการใช้ชีวิตโอเคเอ็มนะเป็นปัญหาที่เราเองไม่ใช่เป็นปัญหาของกทม.นะครับเป็นปัญหาที่เราเป็นปัญหาที่เราเป็นปัญหาที่เราเองเราไม่รู้จักใช้ชีวิตยังมีสตินะครับอาจารย์ชาชาติว่ายังไงบ้างเรื่องนี้ตอนเช้ากับที่แกเดือดไหมแกขึ้นไหมไม่เดือดนะแกพูดด้วยความใจเย็นแต่ก็หมายถึงเอาเรื่องสายสื่อสารสายลุงรังสายลุงรังก็อาจารย์ก็พูดว่ามันเป็นหน้าที่ของหน่วยงานโดยเฉพาะหน่วยงานรัฐในการที่จะต้องเร่งแก้ไขให้แบบมีจัดระเบียบให้มันเรียบร้อยมันเป็นเรื่องเร่งด่วนเพราะว่ามันเห็นจากปรากฏการณ์ที่ไฟมันไหม้หลายที่ต่างๆเนี่ยตอนนี้คือทำยังไงก็ได้ที่ประชาชนอ่ะจะได้แบบพ้นจากปัญหาตรงนี้บางทีคือแกก็พูดสั้นๆเพราะว่าติดภารกิจต่อส่วนตัวเนาะแต่ว่าพอถามไปแกก็ให้มุมมองแบบนี้ค่ะย้ำมาโดยตลอดว่ามันเป็นสิ่งเรื่องเร่งด่วนประชาชนทนไม่ไหวแล้วหน่วยงานต้องหยุดเกี่ยวกันไปมาจริงๆเรื่องนี้ถ้าเราเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเราก็อายนะคือชาติชาติเขาจริงๆเขาไม่ได้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเขาไม่ใช่เป็นเจ้าของสายนับสายทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของการสื่อสารนะครับเป็นเรื่องของรัฐมนตรีเป็นเรื่องของกสทช.นะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการไฟฟ้าที่จะต้องดูแลส่วนชาติชาติที่เป็นคนตอบเนี่ยพูดจริงๆอำนาจเขาไม่มีอะไรเลยสายทั้งหมดเนี่ยไม่ได้อยู่ในภายใต้อำนาจชัดชาติยกเว้นแต่ว่าถ้ามีการเอาสายลงดินอันนั้นถึงจะเริ่มเกี่ยวข้องกับชัดชาติเพราะว่าต้องใช้พื้นผิวทางเท้าของกทม.นะครับแต่ว่าเรื่องอื่นๆเนี่ยชัดชาติไม่ได้เกี่ยวเลยความเจ็บปวดมันอยู่ตรงนี้คือคนที่เกี่ยวเนี่ยขอโทษนะครับแม่งไม่ตอบอะไรเลยเงียบกริบมันมีปัญหาเรื่องงบประมาณด้วยอาจารย์ในโครงการที่แบบจะเอาสายสื่อสารแล้วลงในท่อร้อยสายอย่างเงี้ยหน่วยงานที่รับผิดชอบก็ไม่รู้เอ่ยชื่อได้ไหมนะอะไรเงี้ยก็กสทช.หรือโครงการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆเงี้ยที่หลายหน่วยงานต้องรับผิดชอบเนี่ยมันกลายเป็นว่าค่าใช้จ่ายมันเยอะแล้วทีนี้สมมุติค่าอย่างถ้าโอเปอเรเตอร์เงี้ยผู้ให้บริการอย่างบริษัทโทรคมนาคมต่างๆเขาจะเอาท่อเอาสายอะลงท่อปุ๊บใช่ไหมค่าเช่าอะมันแพงมากมันก็เลยกลายเป็นว่าต้องมาเหมือนแบบพยายามรีเควสเรื่องการลดคอสลงตรงเนี้ยมันก็เลยใช้เวลาในการที่จะเอาสายอะไปจัดระเบียบในท่อนานมากไม่เสร็จสิ้นทีไม่แต่อย่างที่ชาติบอกงั้นก็มัดสายให้มันรวมกันหน่อยไงอันนี้ง่ายไงไม่ต้องใช้ตังค์ด้วยอะอันดับแรกอะที่ทำเลยนะที่ต้องทำอาจารย์บอกว่าอาจารย์ชาติบอกว่า
ก็ไปตัดสายตาย 70% ที่เห็นนะบนเนี่ยเสาที่เราเห็นตัดไปก่อนเลยสายตายซึ่งก็ยังไม่ทำซึ่งรัฐบาลก็บอกว่าทำแต่ไม่คือสิ่งที่ง่ายที่สุดอ่ะคืออาจารย์บอกว่าเจ้าของสายอ่ะอย่างบริษัทโทรคมนาคมยูสามารถเข้าไปตัดของคุณได้เลยของคุณเองที่มันตายแล้วตัดไปเลยไม่ได้ใช้ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมยังรออยู่อะไรอย่างเงี้ยเป็นคำถามนิดนึงต่อสังคมก็คงรอให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในหน้าบ้านผู้ที่เกี่ยวข้องจะเย็นนะครับหรือว่าเหตุการณ์สายไฟไหม้อาจจะเกิดจนมีผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือญาติพี่น้องตัวเองเดือดร้อนอาจจะต้องรอให้เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นเพราะว่าตอนนี้คนเหล่านี้เขาไม่เดือดร้อนไงล่าสุดไปคุยกับกะทิไปคุยกับอดีตเลขากสทช.มาใช่ปะแล้วเขาบอกว่ามันจะมีครั้งหนึ่งที่เขาอ่ะได้รับเชิญให้เป็นเหมือนอารมณ์เหมือนประธานในพิธีในการตัดสายสื่อสารที่เป็นสายตายใช่ปะแล้วปรากฏว่าในการตัดสายตายเหล่านี้เจ้าของสายอ่ะอย่างเช่นบริษัทไม่ว่าจะ AIS True D-Tech เนี่ยเขาจะต้องติดสติ๊กเกอร์ของเขาเพื่อบอกว่าสายอันนี้เป็นของเขานะ อะไรแบบนี้ในการที่จะอำนวยความสะดวกเรามาตัดอะไรเงี้ยใช่ปะแล้วทีเนี้ยเหมือนน่าจะไปติดผิดพลาดมั้งหรือไม่รู้เป็นยังไงกลายเป็นว่าตอนที่อดีตเลขากสทช.คนนี้ต้องขึ้นไปตัดสายอ่ะที่ตายแล้วอ่ะเขาดันไปตัดสายที่มันส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตเข้าบ้านพักนายกอ่ะเขาทำดีนะเฮ้ยเขาทำดีนะเน็ตดับเลยอ่ะเฮ้ยเขาทำดีนะรอบหนึ่งแบบอ้าวทำไมเน็ตดับวะแต่ตัดเข้าบ้านนายกก็ไม่เดือดร้อนนี่แกไม่ใช้เน็ตนี่แกเป็นรุ่นโทรเลขอะไรวะแฟดซื้อเปล่า 4.0 Thailand 4.0 ใช่ใช่ไหมเขาไม่ได้ Facebook Live อะไรนะอาจจะเล่น TikTok อ่ะป่ะเออสวัสดีวันจันทร์กำลังทำรูปอยู่สวัสดีวันจันทร์พี่ป๊อกพี่ป๊อกพี่ป้อมสบายดีไหมตู่คิดถึงพี่จุ๊บๆอะไรอย่างเงี้ยตัดต่อรูปอยู่แต่ทั้งหมดนี่คือปัญหาของความไม่รับผิดชอบคือจะเป็นอะไรก็ตามแต่ทั้งหมดเนี่ยเหตุการณ์ที่สายลุงทำให้เกิดไฟไหม้ไปถึงสะพานลอยแล้วสะพานลอยไฟไหม้ลงมาถึงพื้นถนนเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้มันเป็นสิ่งที่มันจะต้องไม่เกิดแล้วนี่มันคือกลางเมืองหลวงแล้วมันคือลาดพร้าวนะครับมันเป็นถนนที่การจราจรคับข้างแออัดผมถามเล่นๆอย่างเงี้ยเกิดจังหวะที่มันเกิดระเบิดขึ้นมาเนี่ยนะครับมีพ่อขี่มอเตอร์ไซค์ลูกซ้อนอยู่ข้างหลังเขาผ่านมาพอดีแล้วประกายไฟมันไปถูกคนอย่างนี้เนี่ยความสูญเสียแบบนี้ใครจะรับผิดชอบวันนี้เราโชคดีที่ไม่มีใครเป็นอะไรแต่ว่าตัวเรื่องทั้งหมดเนี่ยนะครับมันคือภัยอันตรายซึ่งหากมันโชคร้ายเกิดขึ้นผิดที่ผิดเวลานะครับมันทำให้คนถึงแก่ชีวิตได้หรือบาดเจ็บได้นะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับช่วยไม่ต้องขอความรับผิดชอบก็ได้นะครับช่วยนึกถึงความเป็นคนนะครับท่านยอมรับได้หรือเปล่ากับการที่มันมีเหตุการณ์ไฟไหม้ด้วยเรื่องโง่ๆอย่างเงี้ยจากสายไฟจากสายลุงรังแล้วไฟมันลามไปจนถึงสะพานลอยแล้วไฟลามจากสะพานลอยลงมาบนพื้นประเทศเราเนี่ยป่าเถื่อนขนาดนี้เลยครับที่สายไฟลุงรังลามไปเป็นไฟไหม้สะพานลอยไฟไหม้สะพานลอยลามบนพื้นแล้วขอโทษนะครับไม่มีหมาตัวไหนมาขอโทษเลยไม่มีหมาตัวไหนแสดงความรับผิดชอบเลยมันคือประเทศบ้าอะไรกันนะครับสายทั้งหมดเนี่ยมันต้องมีเจ้าของนะครับเพราะฉะนั้นไอ้คนที่เป็นเจ้าของเนี่ยอย่างน้อยมันควรจะต้องออกมาขอโทษเพราะมันได้สร้างความเสี่ยงที่จะเป็นอันตรายอย่างใหญ่หลวงแก่ชุมชนแก่ชีวิตแก่การเดินทางแก่การสัญจรของประชาชนแล้วผมถามอีกว่าเกิดเหตุการณ์มันเลวร้ายมากกว่านั้นกรุงเทพมีการใช้แก๊สมีรถบรรทุกแก๊สผ่านมาถ้าบังเอิญเหตุการณ์นี้นะครับสายรุงรังเกิดประกายไฟลามไปยังสะพานลอยเกิดประกายไฟตกมาใส่พื้นเป็นจังหวะที่รถบรรทุกแก๊สรถขนส่งแก๊สผ่านไปลาดพร้าวนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นเทศกาลไฟค่ะใช่ครับเพราะฉะนั้นนี่คือความสูญเสียที่อันตรายมากซึ่งคราวนี้เราโชคดีที่มันไม่เกิดแต่สำหรับผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้องเนี่ยคุณต้องรู้ว่าทั้งหมดนี้มันคืออันตรายซึ่งอาจจะนำไปสู่การสูญเสียชีวิตของคนเป็นร้อยหากมันมีความเหมาะเจาะของบางอย่างเข้ามาเช่นบังเอิญรถแก๊สผ่านรถบรรทุกน้ำมันผ่านประกายไฟลามอย่างนี้เนี่ยแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมไม่รู้หรอกครับว่าจะเกิดอะไรแล้วผมก็ไม่อยากจะจินตนาการด้วยแต่ว่าผมเชื่อว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เราทุกคนเนี่ยไม่อยากคาดคิดให้เกิดดังนั้นปัญหาแบบนี้เนี่ยนะครับคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยควรจะอายหรืออย่างน้อยควรจะรับผิดชอบหรืออย่างน้อยมาประกาศเลยว่าคนที่ต้องดูโดนเล่นงานในเรื่องนี้คือใครสายลุงรังตรงจุดนั้นเป็นของหน่วยงานไหนคนที่ปล่อยให้ลุงรังแบบนี้ควรจะต้องมีความผิดนะครับอย่างน้อยความผิดฐานเพลิงไหม้เนี่ยมันควรจะต้องโดนนะครับหรือว่า157เนี่ยควรจะต้องโดนเพราะว่าการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ของคุณเนี่ยทำให้เกิดความเดือดร้อนกับประชาชนเกิดความเดือดร้อนกับสาธารณะหรือว่าสร้างปัญหากับสาธารณภัยต่างๆนานาควรจะต้องมีคนถูกดำเนินคดีผมว่าเรื่องนี้ควรจะต้องมีการหากลไกทางกฎหมายในการเอาผิดด้วยนะครับเพราะว่าในความเป็นจริงคือสมมติคนธรรมดาเนี่ยไปโยนบุหรี่ใส่บ้านอื่นแล้วไฟไหม้เนี่ยก็มีความผิดทางกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อหน่วยงานรัฐปล่อยปละละเลยจนทำให้เกิดเพลิงไหม้ในลักษณะนี้เนี่ยผมคิดว่า
คนที่รับผิดชอบเนี่ยจะต้องถูกดำเนินคดีอย่าทำเหมือนการเกิดสายลุงลังไฟไหม้แล้วไฟลามไปสะพานลอยเนี่ยเป็นเรื่องตลกแล้วก็บอกเฮ้ยไม่เป็นไรดับเพลิงดับเสร็จแล้วจบแล้วกรุบกริบเบาๆวันนี้ปัญหาไม่มีอะไรมันต้องมีคนรับผิดชอบนะครับเพราะเรื่องแบบนี้คือความผิดอย่างแน่นอนคุณปล่อยปละละเลยจนเกิดไฟไหม้นะครับเกิดไฟลามริมลาดพร้าวเวลา7 โมงนี่คือเรื่องที่ต้องมีคนรับผิดชอบซึ่งทั้งหมดเนี่ยยังไม่มีใครพูดถึงความรับผิดชอบอะไรเลยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเงียบกริบคนที่พูดคนแรกคือชัชชาติซึ่งเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มันสะท้อนว่าทั้งหมดในประเทศนี้ป่วยนะครับแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยป่วยเกินเยียวยานะครับแล้วประเทศนี้มันจำเป็นจะต้องมีการรื้อระบบอย่างรุนแรงไม่อย่างนั้นเนี่ยนะครับคุณอยู่ต่อไปอย่างนี้ไม่ได้ครับคนที่สนใจประชาชนคือชัชชาติซึ่งประชาชนเลือกส่วนคนที่มีอำนาจหน้าที่ในการรับผิดชอบประชาชนไม่ได้เลือกและคนที่ประชาชนเลือกซึ่งชื่อชัชชาติเนี่ยเขาห่วงประชาชนแต่เขาไม่มีอำนาจในการจัดการปัญหานี้ส่วนไอ้คนที่มีอำนาจในการจัดการปัญหานี้มันไม่พูดอะไรมันเงียบกริบนอนกระดิกเท้าอยู่บ้านนะครับอาจจะกินวายอยู่ตอนเช้าเตรียมตัวอยู่เตรียมตัวรับศึกซักฟอกนั่นนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยประธานในพิธีเปิดแดงเดือดก็เพราะว่าเตรียมตัวศึกซักฟอกด้วยนะครับก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ว่าคุณคนนั้นเขาก็ห่วงใยประชาชนนะเขาก็โพสต์ความห่วงใยว่าขอให้คอบอลนะครับเดินทางไปดูบอลด้วยความสงบเรียบร้อยแล้วก็มีน้ำใจนักกีฬาผมเนี่ยขำเลยคุณคนนั้นเนี่ยนะคนที่โดดเด่นเรื่องการทำลายกติกาทุกอย่างนะครับคนที่โดดเด่นเรื่องการฉีกกติกาทุกอย่างเขียนกติกาใหม่ตามใจตัวเองบอกแฟนบอลแมนยูกับลิเวอร์พูลว่าขอให้แฟนบอลลิเวอร์พูลแมนยูมีน้ำใจนักกีฬาคือชอบปะแบบนี้ชอบไหมอ่ะถ้าเป็นแฟนบอลแมนยูลิเวอร์พูลผมรู้สึกว่าเราโดนด่านะคือเอ้ามึงด่ากูไม่มีน้ำใจนักกีฬานี่วะแล้วมึงมีเหรอวะมึงอ่ะคือคนฉีกกติกานะเว้ยคือคนที่แบบกติกาไม่ถูกใจกูฉีกผลของการแข่งตามกติกาเป็นยังไงกูล้มนะครับกติกาไม่ถูกใจกูเขียนกติกาใหม่เอาพวกกูมาเขียนกติกาจนกูได้พูดตำแหน่งก็เดี๋ยวมีคดีนะครับแต่ฟังก็รู้อยู่แล้วหมายถึงใครแล้วคนนี้มาบอกคนอื่นว่าพวกมึงไอ้แฟนบอลแมนยูไอ้แฟนบอลพวกมึงมีน้ำใจนักกีฬากันนะมึงคุณน่ะอยู่ในฐานะที่จะสอนใครเขาได้เหรอน้ำใจนักกีฬาคืออะไรคือการแข่งขันกันอย่างตรงไปตรงมาในชีวิตคุณนี่คุณเคยแข่งกับใครตรงไปตรงมาสักครั้งหนึ่งหรือเปล่าน้ำใจนักกีฬาคือการเล่นตามกติกาคุณเคยเล่นตามกติกาเหรอคุณน่ะเป็นคนแบบที่กติกาไม่ดีคุณก็ฉีกทิ้งแล้วคุณก็เขียนกติกาใหม่แล้วเขียนกติกาใหม่คุณก็ยังแพ้คุณก็หาช่องทางว่าถึงกูแพ้กูก็ได้ชัดเป็นผู้ชนะเพราะคนอย่างคุณเนี่ยไม่มีน้ำหน้าจะมาพูดเรื่องน้ำใจนักกีฬาเพราะคุณน่ะไม่มีนะครับเพราะผมบอกเลยนะแฟนบอลแมนยูลิเวอร์พูลนะถ้าเจอคนๆนี้นะคนที่ดูถูกแฟนบอลแมนยูลิเวอร์พูลว่าเป็นคนไม่มีน้ำใจนักกีฬาเนี่ยนะจัดให้หนักของขึ้นไม่ใช่แล้วนะพูดในฐานะแฟนบอลแหละใช่อาจารย์ไม่ก็คือแบบมาด่าเราทำไมอ่ะใช่ไหมคือแบบมึงจะโหนแมนยูลิเวอร์พูลก็โหนไปแต่ไม่ต้องมาด่าแฟนบอลได้ป่ะคือเป็นคนแบบไหนที่มีอะไรจะต้องหาทางแบบแซะคนนู้นแซะคนนี้ไปลงพื้นที่ไปกำแพงเพชรโหนกล้วยไข่เห็นกล้วยไข่ใหญ่ก็ต้องไปบอกว่าโหยกล้วยไข่มันเด็ดเออกระทิงงนะเออโหนกล้วยไข่จริงๆเขาโหนกล้วยไข่แล้วก็ทำท่าคนในฟาร์มขุดดินอยู่ไปดึงจอบมาแล้วช่างภาพบอกถ่ายรูปอ่ะเยี่ยมมากเยี่ยมมากมุมดีแล้วก็ขุดดินโชว์โหนกล้วยไข่โหนจอบเห็นรถไถเข้าไปจับรถไถไม่น่ารักหรอแบบนี้น่ารักออกกะทิกล้าทำแบบนี้ไหมล่ะถ้ากะทิทำเพื่อนกะทิพูดถึงกะทิว่าไงน่าจะโดนด่านะนะครับเห็นรถไถก็โหนรถไถเห็นกล้วยไข่ก็โหนกล้วยไข่เห็นแพะก็ไปเล่นกับแพะแบ๊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 ะน่าจะถามว่าเป็นอะไรอ่ะขาดของไม่ค่อยเยิ้มไม่ค่อยเยิ้มถ้าของขาดก็ต้องเติมอาจารย์ใช่ทีนี้พอโหนทุกอย่างขนาดบอลยังโหนแบบแสดงความยินดีกับคนจัดแสดงความยินดีกับแมนยูลิเวอร์พูลด้วยเนี่ยผมว่าแมนยูลิเวอร์พูลก็คงมึงเกี่ยวอะไรกูวะไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษก่อนไหมเพราะว่านักเตะจะได้เข้าใจแล้วนักเตะก็จะงงว่ามาเกี่ยวอะไรด้วยคุณเป็นนายกอังกฤษแล้วคุณมายินดีกับผมเรื่องอะไรแรงมากผมก็มาเตะบอลตามการจ้างแหละครับคุณจะมายินดีกับผมเรื่องอะไรผมได้ตังค์ครับนะครับแล้วก็จบลงด้วยการแซะคนเหมือนไปกำแพงเพชรเนี่ยนะครับโหนแพะโหนกล้วยไข่โหนอะไรต่างๆนะโหนรถไถจบด้วยการแซะคนว่าทำไมคนไทยมันชอบไปอยู่ประเทศอื่นประเทศอื่นมันดีตรงไหนประเทศไทยดีกว่าประเทศอื่นตั้งเยอะผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมคนไทยบางประเภทต้องไปอยู่ประเทศอื่นไม่ว่าจะไปพูดอะไรในงานไหนเขาต้องจบด้วยการแซะคนไทยตลอดเวลาผมก็ไม่เข้าใจเขาเหมือนกันนะครับว่าเขาเป็นคนแบบไหนเขาพูดถึงกล้วยไข่ของตัวเองดีๆไม่ได้โดยไม่ต้องแซะคนไทยหรืออย่างไรนะครับเขาโหนแมนยูลิเวอร์พูลโดยไม่ต้องแซะคนอื่นไม่ได้หรืออย่างไรนะครับแต่ว่าเนี่ยทั้งหมดก็คือบรรยากาศของประเทศไทยที่ผมคิดว่ามันก็เลยทำให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยมันคืออะไรวะ
มันหยุมหยิมมันจุกจิกมันไม่มีความสุขรายการตาสว่างเนี่ยนะครับเป็นรายการที่เน้นการเชิญชวนท่านผู้ชมเนี่ยนะครับอาจารย์อะเมื่อกี้อาจารย์กำลังพูดว่าของขาดต้องเติมกะทิก็เลยกำลังจะแบบเติมเข้าไปว่าเนี่ยเติมด้วยหมูแผ่นตาสว่างให้กะทิช่วยประชาสัมพันธ์หมูแผ่นตาสว่างหน่อยครับกะทิลองช่วยโฆษณาจะขายยังไงดีอะกะทิมาช่วยโฆษณาหน่อยก็ได้ครับค่ะคุณผู้ชมสายประชาธิปไตยนะคะถ้าหากว่าใครรู้สึกว่าของขาดนะคะและอยากจะเติมเต็มความเป็นประชาธิปไตยให้กับตัวเองนะคะสามารถซื้อหมูแผ่นตาสว่างนะคะของอาจารย์ศรีโรจน์ไปรับประทานกันได้ค่ะเพราะทานแล้วจะตาสว่างไม่เป็นสลิ่มนะคะประทูช่วยโฆษณาประชาสัมพันธ์เพิ่มหน่อยครับแม่ปลาเริ่มแม่ปลาเริ่มครับหมูแผ่นตาสว่างอร่อยราคาประหยัดโอเคเยี่ยมราคาเท่าไหร่นะครับราคา49บาทนะครับถ้าซื้อ5แถม1ถ้าซื้อ10แถม2แต่ถ้าอยากส่งฟรีต้องซื้อครบ500บาทต้องซื้อกี่ซอง11ซองจะราคา539บาทจ่าย539ได้ของกลับไป13ซองรวมทั้งค่าส่งฟรีอันนี้ดีที่สุดนะครับจำโปรโมชั่นแม่นเนาะอาจารย์มีกดกระดิ่งมีกดกระดิ่งนะครับจำได้เพราะว่าจริงๆสินค้า Voice TV ตัวอื่นอย่างเช่นน้ำปลานะครับหรือว่าป๊อปคอร์นเกรดพรีเมียมทั้งหมดเนี่ยก็ซื้อครบ500ส่งฟรีอร่อยอันไหนอร่อยอร่อยทุกอย่างเลยถ้าให้คือรายการนี้ชิมกันมาหมดแล้วค่ะมันจะมีรีวิวโดยพนักงาน CEO โชคที่ชอบหิวกลางรายการแล้วก็อ้างว่าขอรีวิวของกินโชว์ถ้าให้กะทิกับปลาเนี่ยนะครับรีวิวโชว์กินโชว์เนี่ยอยากจะกินตัวไหนระหว่างน้ำพริกน้ำปลาแล้วก็ป๊อปคอร์นเกรดพรีเมียมโอ้กินน้ำปลาต้องให้กระดกเลยต้องให้คุณผู้ชมนะคะโหวตเข้ามาค่ะว่าอยากจะเห็นนะคะเหล่าบุคลากรของ Voice TV นะคะกินอะไรอยากให้กะทิกินอะไรโชว์ลองโหวตกันเข้ามาครับว่าจะให้น้ำพริกให้กะทิกินน้ำปลาโชว์หรือกินน้ำพริกโชว์หรือว่ากินป๊อปคอร์นเกรดพรีเมียมโชว์สินค้าทั้งหมดเนี่ยที่เราแบบประทับใจสุดๆเอาติดตัวเลยคืออะไรยาดมยาดมยาดมเพราะอะไรอ่ะครับยาดมมันดียังไงอ่ะยาดมหอมจริงติดโต๊ะหลายคนเลยนะแล้วก็เผอิญว่ามันแบบพนักงานก็ซื้อหลายคนแล้วมันเหมือนกันหมดใช่ไหมเราก็เลยเอาลิควิดวาดเพ้นท์บนฝาเป็นเฉพาะของเราเขียนชื่ออะไรไหมเพ้นท์เป็นลายอันสวยงามเป็นลายอะไรคะนันปะมั่วซั่วแหละเฮ้ยพูดถึงเรื่องหอมของถูกคนหายไปบ่อยเนี่ยตอนผมเรียนเซนคาเบียเนี่ยมันมีช่วงนึงเด็กไม่รู้เด็กเรียนอื่นเคยมีหรือเปล่ามันชอบมีคนมาขโมยกระเป๋าเด็กนักเรียนในโรงเรียนตอนพวกเราเรียนเด็กๆเคยมีเหตุการณ์แบบนี้ไหมขโมยกระเป๋าเด็กนักเรียนกระเป๋าเด็กนักเรียนไม่มีไม่มีใช่ไหมตอนนั้นช่วงหนึ่งเนี่ยเซนคาเบียเนี่ยมันริมถนนสามเสน มันชอบมีคนนอกมาขโมยกระเป๋าเด็กนักเรียนแล้วมันคงคิดว่าในกระเป๋าเด็กมีตังค์แล้วมันมาเยอะจริงๆแม่ปาถามว่าโรงเรียนอะไรเนี่ยเซนคาเบียนมันเดินมาง่ายตอนนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคล้ายๆกับปาเขียนเอาลิควิดเขียนฝายาดมเลยนะตอนนั้นเราก็เขียนที่กระเป๋าตัวเองว่าใครขโมยแม่ตายใจเย็นไม่ได้เขียนชื่อตัวเองด้วยนะไม่ได้เขียนแช่งเขียนแช่งซึ่งแบบทำไมปัญญาอ่อนทำไมโง่ขนาดนั้นคือแบบเขียนไว้ว่าแบบใครขโมยแม่ตายก็ไม่อยากให้ขโมยไงแล้วขโมยมันจะสนใจไหมอยากให้บุพการียังอยู่ครบถ้วนแล้วตอนนั้นเด็กเซนก็จะเขียนอะไรแบบนี้ใครขโมยพ่อมึงตายอะไรพวกนี้ครับตลกมากเลยตอนนั้นเด็กๆมันก็แบบมันมีคนมาขโมยจนแบบมันเป็นประเด็นในหมู่เด็กนักเรียนว่าเราจะแก้ปัญหายังไงเด็กก็เลยคิดว่าเนี่ยแหละเขียนแช่งนะครับซึ่งก็คงไม่มีผลกับคนขโมยคือคนขโมยเขาคงไม่สนใจการถูกสาปแช่งจากโลกแล้วแหละนะครับมันบียอนเรื่องนั้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็เราจะเปิดสายท่านผู้ชมนะครับได้โทรมาแสดงความเห็นกันนะครับ0858598203นะครับโดยที่วันนี้นะครับทั้งสองท่านนะครับคือน้องประทูนะครับกับน้องกะทิแม่ลูกกันเนี่ยจะเป็นคนรับสายท่านผู้ชมก็รู้นะครับว่าจะได้ฟังเสียงของน้องประทูหรือน้องกะทิที่จะเป็นคนคุยกับท่านก่อนนะครับขอเชิญโทรมาแสดงความเห็นก็ได้นะครับ0858598203มีคนอยากให้พวกเรากินน้ำปลาไม่มันเมื่อกี้ที่ถามคือให้กะทิกินโชว์ไม่ใช่คนอื่นอ่ะนะครับเสียงไม่มาเสียงไม่มามันต่อบลูทูธยังปะต่อกับบลูทูธก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นช่วงของการเชื่อมต่อสัญญาณนะครับระหว่างโทรศัพท์นะครับกับบลูทูธอยู่ซึ่งนึกว่าต่อแล้วโอเคนะครับก็ครับสวัสดีครับสวัสดีครับโทรนะครับคุณอะไรครับครับสวัสดีครับครับผมเชิญครับชื่อตายครับครับคุณตายเชิญครับครับคุณตายปิดสวัสดีครับอาจารย์โลกครับครับคุณตายปิดเสียงใน Facebook กับ YouTube ก่อนครับเสียงมันสะท้อนครับมันคุยไม่รู้เรื่องครับฟังในโทรศัพท์ครับครับผมคุณตายครับครับทราบแล้วครับคุณตายปิดเสียงข้างหลังก่อนครับคุณตายปิดเสียงใน Facebook กับ YouTube ก่อนครับแล้วฟังในโทรศัพท์ครับปิดเลยครับคุยเลยครับคุณตายครับโอเคครับสัญญาณไม่ค่อยดีนะครับขออนุญาตนะครับครับวางไปแล้วอ้าว
สัญญาณไม่ดีเลยวางไปเลยงอนเราแล้วคุณตายนะครับไม่เป็นไรนะครับขอเป็นท่านถัดไปคุณตายนะครับโทรมาไม่แน่ใจว่าจากจังหวัดไหนอาจจะแถวๆยูเครนนะครับสัญญาณอาจจะมีปัญหาหน่อยนะครับยูเครนมีปัญหาการเชื่อมต่อสัญญาณนะครับสายต่อไปแล้วค่ะขอเชิญท่านถัดไปครับเชิญเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสายหลุดวันนี้สายหลุดบ่อยนะครับขอเชิญท่านถัดไปครับสวัสดีครับนุ่นนะคะครับคุณนุ่นเชิญเลยครับวันนี้ไม่มีอะไรมากค่ะจะมาเชิญชวนให้ไปฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นกันค่ะเพราะว่านั้นนุ่นไปมันง่ายมากเลยมันเร็วมากคุณนุ่นไปฉีดที่ไหนมาครับทำนุ่นฉีดที่จังหวัดนนท์ค่ะที่บ้านนุ่นแต่ว่าวันนั้นพาแฟนไปฉีดที่แบบบางซื่อก็คือก็เร็วอยู่นะคะแล้วก็ตามโรงพยาบาลอะไรรพสตค่ะครับครับอนามัยป่ะคะแถวบ้านก็คือเขาก็มีรับฉีดนะคะยังแบบคุณแม่สูงอายุอย่างเงี้ยเขาบอกว่ามาฉีดที่นี่ได้นะคือแจ้งเข้าไปก่อนนะคะว่าแบบว่าจะมาฉีดวันนี้เขาก็จะแบบเหมือนเบิกวัคซีนมาที่รพสตแล้วก็ไปฉีดใกล้ๆบ้านได้ครับแล้วตอนนี้เราเลือกวัคซีนเองได้ใช่ไหมครับว่าอยากฉีดตัวไหนหรือเขาเลือกให้เราอะครับคุณนุ่นขออีกทีเราเลือกวัคซีนได้เองหรือว่าเขาจะเป็นคนเลือกให้เลือกได้ค่ะแต่ว่าทุนเข้าใจว่าแอสตราเซเนกากับไฟเซอร์น่าจะไม่จำกัดแต่ว่าโมเดอร์นาเนี่ยนุ่นไม่แน่ใจว่าคือแบบเหมือนจะต้องรอบริจาคหรือเปล่าเพราะว่ามันไม่ได้มีแบบเยอะนะเข้าใจครับผมคุณนุ่นฉีดเป็นเข็มที่เท่าไหร่แล้วครับจริงๆถ้านับตั้งแต่แรกเลยเป็น5ค่ะแต่ว่า2เข็มแรกเป็นชิโนฟาร์มก็ไม่ต้องนับก็ได้โอเคครับคุณน่าจะหมดเขตไปนานแล้วใช่ก็คือเป็นไฟเซอร์เข็ม3ค่ะทำไมถึงอยากให้ทุกคนไปช่วยกันฉีดนะครับบอกเหตุผลนิดนึงได้ไหมครับคือเขาบอกว่าโควิดรอบนี้มันเหมือนรอบเก็บตัวค่ะอาจารย์เท่าที่นุ่นดูเอาแค่คนรอบข้างนุ่นเองอ่ะครับก็แบบเหมือนติดกันเยอะมากเลยอ่ะคือติดแบบไม่รู้ตัวอยู่ดีๆก็ติดอะไรเงี้ยแล้วอย่างนี้เขาบอกนุ่นว่าวัคซีนมันคือมันก็ไม่ได้กันติดอยู่แล้วแต่ว่ามันก็กันเป็นหนักได้นะเพราะว่าเท่าที่นุ่นรู้จักคนรอบตัวคือติดแต่ว่าไม่แสดงอาการกันเท่าไหร่คือแค่เจ็บคอแล้วก็ลองตรวจดูอะไรเงี้ยก็คือติดครับครับโอเคครับใช่แล้วก็ถึงเราจะไม่ค่อยชอบรัฐบาลนี้กันเท่าไหร่อ่ะเนาะแต่ก็ชอบเพื่อตัวเราเองก็เออจริงๆแล้วก็สถานการณ์มันนุ่นว่ามันเหมือนจะติดกันเยอะอีกแล้วอ่ะจริงจริงจริงเห็นด้วยครับเห็นด้วยวันนี้ตอนเช้าผมว่าจะไปนวดแถวบ้านตัวเองนะครับเป็นร้านแถวๆบ้านแม่เนี่ยผมก็ไม่กล้านวดแล้วนะกลัวติดโควิดซึ่งขาเมื่อยมากเลยตอนนี้ไม่กล้านวดเหมือนกันมันเวลานวดมันใกล้ตัวทำสั่งที่แบบให้ไม่ให้ใส่แมสนุ่นก็ไม่ทำนะก็ขอใส่ก่อนแล้วกันครับผมขอบคุณมากนะครับคุณนุ่นครับขอบคุณครับขอบคุณครับก็อย่างพิธีกรของเราน้องประทูนเนี่ยก็ติดโควิดมานะครับตอนนี้ก็ยังมีปัญหาปลากินอะไรก็ยังไม่ค่อยรู้รสใช่ไหมไม่รู้เลยค่ะถ้ากินน้ำปลาปลาก็ไม่เป็นไรโอ้โหให้กินโชว์นะครับขอเชิญท่านถัดไปครับสวัสดีครับเปิดแล้วครับผมครับเชิญเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับเชิญเลยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับเชิญเลยครับอาจารย์ศิโรจน์ครับครับเชิญเลยครับได้ยินครับเชิญเลยครับครับผมครับเชิญเชื่อนันนะครับครับครับจะปิดเสียงข้างปิดเสียงใน Facebook กับ YouTube ฟังในโทรศัพท์ครับอย่าไปฟังใน Facebook กับ YouTube ครับผมฟังในโทรศัพท์ครับเดี๋ยวคุณไม่รู้ครับได้ยินมั้ยครับได้ยินนานแล้วครับได้ยินนานแล้วครับคุยเลยครับอาจารย์ครับครับผมเห็นโครงการของไว้ที่จะไปช่วยผู้ว่าปลูกต้นไม้อ่ะครับอันนี้ผมอยู่ตะเกียบผมมีพันกล้าทุเรียนเนี่ยโอ้ยสามารถที่จะเอาไปร่วมด้วยได้ไหมครับน่าจะได้นะครับมีเยอะครับแต่ว่ามันต้องให้คนปลูกในบ้านแล้วก็ดูแลนะครับอ๋อพันกล้าทุเรียนอยู่ที่ไหนอ่ะครับทุเรียนหลงรับแลครับโอ้ยของดีเนี่ยแต่ดีแต่ครับโอ้ยของดีนะครับอย่างเงี้ยก็เอาไปร่วมแล้วก็จะเอาพันไม้ที่ศูนย์เพาะทำกล้าไม้ที่อุตรดิตถ์อ่ะขอเอาไปเผื่อด้วยอ๋อไม่ทราบว่าจะได้ร่วมไหมครับน่ะ
ก็ผมว่าถ้าให้มากทมเขาคงรับหมดนะครับเขาก็อยากได้อยู่แล้วครับแต่มันจะยุ่งเรื่องยุ่งเรื่องขนส่งหรือเปล่าครับเพราะว่ามันขนของพวกนี้มันต้องขนส่งต้องอะไรกันมันจะลำบากนะครับใช่ไหมผมเอาไปเองครับอ๋อผมว่าปลูกแถวๆนั้นก็ได้นะพี่แถวๆอุตรดิตถ์อะไรก็ได้นะไม่ต้องขนมากทมก็ได้เพราะว่ามันจะยุ่งเรื่องขนส่งไงแล้วอย่างทุเรียนเนี่ยมันต้องแบบคนดูแลเป็นนะก็เสียดายต้นไม้ก็ไม่มากหรอกครับ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 ก็คือมันไม่มากหรอกครับก็แล้ว200ต้นอะไรเงี้ยครับก็เอาไปที่วัดทีวีได้ไหมครับก็เอามาก็ได้ครับแต่จริงๆอยากให้พี่ปลูกแถวอุตรดิตถ์มากกว่าจะได้ไม่ต้องขนส่งเลยครับกลัวแล้วอย่างทุเรียนผมว่าปลูกไม่เป็นเดี๋ยวมันจะตายหมดครับผมเสียดายพันธุ์มันเลยครับมันปลูกยากคือว่ามันปลูกในที่ที่มันร้อนได้แล้วอย่างเงี้ยอ๋อเหรอครับต้องมีวิธีปลูกงั้นถ้าพี่ไม่ลำบากก็ได้ครับแต่ผมกลัวพี่ลำบากไงมันขนส่งขนอะไรไม่ลำบากพอดีผมจะไปกรุงเทพครับวันคืนเนี้ยครับครับครับได้ครับได้ครับแล้วเดี๋ยวเราส่งต่อให้ครับได้ครับไม่แล้วผมจะไปไว้ที่ไว้ได้ไหมครับก็ได้ครับเอามาก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวหาทางส่งต่อให้ครับเดี๋ยวให้กับที่ประสานงานกับชัดชาติให้ได้ครับได้ครับครับครับอาจารย์ครับว่ามีอีกอย่างนึงครับผมมีได้ทำนวัตกรรมบางอย่างแล้วคราวนี้อยากจะเข้าร่วมให้นโยบายกับพรรคเพื่อไทยอ่ะครับผมจะขอหลังไมค์อาจารย์วันหลังได้ไหมครับได้ครับได้ครับหรืออินบ็อกซ์ไปที่เพจพรรคเขาก็ได้นะครับว่าเขาจะยังไงมันผมยังไม่รู้ว่าอินบ็อกซ์ยังไงครับงั้นเดี๋ยวลองติดต่อกันมาดูก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวผมถามคนที่เกี่ยวข้องให้ครับเดี๋ยวถ้าจบรายการนี่มีเวลาผมจะหลังไมค์ไปหาอาจารย์นะครับ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 ได้ครับครับครับผมครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวกะทิก็ประสานงานนะครับได้ค่ะกับอาจารย์ชัดชาตินะครับแต่ว่าจริงๆอยากให้ปลูกที่อุตรดิตถ์นะครับผมกลัวว่าคนกรุงเทพปลูกแล้วทุเรียนมันจะตายผมเสียดายต้นไม้นะครับขอเชิญท่านถัดไปครับอาจารย์เหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยครับเห็นป้ากับกะทิก็หายเหนื่อยแล้วครับว่าสั้นพอเห็นแม่ลูกได้อยู่ด้วยกันเราก็ชื่นชมความอบอุ่นของครอบครัวนะครับขอเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณต้นหายไปอีกแล้วอ่ะเป็นไงบ้างวันนี้อ๋อครับวันนี้สบายดีครับวันนี้ขอทรยศรายการวันหนึ่งครับครับวันนี้ดีใจมากครับที่น้องกะทิมาวันนี้ครับน้องกะทิเสียงหวานครับได้ยินมานานแล้วครับครับผมอยากพูดอะไรกับเขาอีกไหมครับครับผมว่าน่ารักมากนะครับอยากให้ภาคสนามก็ระวังตัวด้วยนะครับภาคสนามค่ะขอบคุณนะคะคุณต้นนะคะครับผมตามน้องกะทิมานานนะครับเหมือนติดตามอาจารย์เลยแต่อาจารย์นานกว่าไม่คุยกับซีโร่แล้วครับผมอันนี้รายการขออาจารย์ซีโร่นะคะคุยกับอาจารย์ซีโร่คุยได้ไรครับทอยศอาจารย์วันหนึ่งแล้วก็ทอระยศซีโยโชคด้วยครับโยกเข่งด้วยครับผมขอทรยศหนึ่งวันครับถ้าได้เจอกะทิอยากจะพูดอะไรกับเขาแบบต่อหน้ามั้งครับสมมติตอนนี้นั่งอยู่ต่อหน้ากะทิเลยเนี่ยโอ้ยตื่นเต้นครับไม่รู้จะพูดอะไรโชคติดเข้าใจสั่นแล้วครับโอ้โหเหมือนว่าได้เจออะไรที่เหมือนว่าเราเจอคนที่ปลื้มอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมพูดไม่ออกเลยแอบรักกันอยู่เหรอครับเสียงน่ารักมากครับแล้วก็ออกพักสนามก็เก่งครับเป็นคนเก่งคนหนึ่งครับขอบคุณมากค่ะขอให้อยู่กับไว้นานๆนะครับครับผมทิ้งแฟนคลับไปนะครับครับผมเป็นอาจารย์เลยครับคืออาจารย์ครับขอถามกลับมาเรียนอาจารย์ครับครับผมดีดอนก็สนุกดีครับสนุกดีครับก็เป็นการทำงานที่ผมคิดว่าเราได้ทีมงานที่ดีนะครับคือการไปแบบนี้ต้องมีทีมงานที่ตั้งใจทำงานแล้วก็ทุ่มเทนะครับผมว่าผมได้ทีมงานที่แข็งนะครับแล้วก็ทุ่มเทกันทุกคนนะครับซึ่งก็ถือว่าทำให้เราทำงานไม่เหนื่อยนะครับในการช่วยเหลือกันคือมันเป็นการทำงานภายใต้ข้อจำกัดนะครับมันบางทีก็รอบแรกคัดหน้าตาใช่ไหมครับรอบสองก็คัดหน้าตาอยู่นะครับเอาคนน่ารักใจอย่าลืมน้องกะทินะครับครับผมโอเคครับครับผมโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอันนี้มันจีบกันเลยเนาะงงนะจะมีใครโทรเข้ามาแบบเมื่อกี้ไหมเนาะคุณแม่ปะทูออกไปอ้วกแล้วนะครับไปนี่แหละแล้วกูไปแล้วดีกว่านะครับครับขอเชิญท่านไปครับค่ะสักครู่นะอาจารย์เออฮะมาปาออกไปเลยวะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญเลยครับฮัลโหลครับสวัสดีครับ
นานาเองค่ะเชิญเลยครับนานาอยากจะพูดอะไรกับน้องกะทิกับคุณแม่ปทูมั้ยครับก็วันนี้ดีใจมากเลยนะคะที่กะทิมาเป็นCEO นะคะ CEO ทูวีนะคะดีใจวันนั้นคุณนานาวันนั้นก็มันจะโทรไปแซวเลยค่ะว่าให้สลับกันให้ CEO โชคอะไปตามอาจารย์ชาติแล้วก็ให้น้องกะทิมาเป็น CEO โชคพี่โชคจะเจ็บเข่าอะดิพี่โชคอะโยกกันเจ็บไปหมดแล้วเออแต่ก็น่าทำเนาะสนุกมากเลยแบบเป็นข่าวตัวจริงของอาจารย์ชาติเนาะนี่ครับผมคราวนี้พี่โอโชคไปพักยาวๆได้เลยนะคะไม่ต้องห่วงอะไรเลยฝากไปถึงพี่โชคนะคะขออนุญาตโพสต์ Facebook ค่ะพี่โชคหยุดเดี๋ยวนี้ครับผมพี่โชครับทราบแล้วด้วยนะอ่ะเหรอจริงมากดหัวเราะด้วยตลกอยู่วะเออฟังอยู่เว้ยครับก็เห็นอาจารย์ไปสัญจรวันเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วันจันทร์ต้องรีบกลับมาจัดรายการตาสว่างอะไรเงี้ยหนูก็ขอเสนอให้วันจันทร์นะคะเป็นแบบวันที่คืออาจารย์ไม่ต้องรีบกลับมาก็ได้ก็คือให้นำคลิปที่แบบว่าอาจารย์ไปพูดคุยกับชาวบ้านอะไรเงี้ยที่จังหวัดที่ไปสัญจรอะไรเงี้ยไปเดินตลาดหาของกินอะไรเงี้ยออนแอร์อะไรเงี้ยค่ะอ๋อมันก็ไม่ได้โทรศัพท์คุยไงมันไม่ได้โทรศัพท์คุยไปแบบฟังคนในจังหวัดนั้นน่ะเขาระบายแบบแสดงความคิดเห็นบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็น่าสนใจนะครับเป็นไลฟ์สไตล์ของสีโรดคามน่าสนใจน่าสนใจขอบคุณครับนะตอนแรกนี่ต้องรีบกลับมาแบบหนูเห็นอาจารย์รีบกลับมาแล้วแบบอะไรเงี้ยอืมครับผมแต่อุตส่าห์ชื่อรายการตั้งให้แล้วนะคะครับชื่อตาสว่างออนมันเดย์นะคะครับผมครับขอบคุณมากครับนานาครับแล้วก็ฝากถึงพี่โอโชคนะคะครับถ้าพี่โอโชคไปสัญจรจ่าจานะคะเสนอให้ร้องเพลงนี้นะฮะเช้าไม่กลัวก็ไม่กลัวกลัวจะไม่เช้าอะไรอย่างนี้เนาะอ๋อเช้าไม่กลัวกลัวจะไม่เช้าค่ะใช่เช้าไม่กลัวกลัวจะไม่เช้าไม่เข้าใจใช่ไม่เข้าใจครับฟังดินานาร้องเพลงหรือนานาสวดมนต์อยู่ครับแรงมากเขาเจริญแบบว่าสติอยู่ไงเจริญสติเอาใหม่เอาใหม่ตามเขาไม่เอาละค่ะโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะเมื่อกี้คือเพลงอะไรอันนี้ไม่รู้จักเคยได้ยินแต่ไม่ชัวร์เพลงอะไรแบบรายการโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยถูกอาจารย์เช้าไม่กลัวกลัวจะไม่เช้าอารมณ์อารมณ์แบบซอดแจงอะซอดแจงบอกโอเคโอเคอ่ะขอเชิญครับใครวะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตั้มฉะเชิงเทราครับครับโอ้คุณตั้มครั้งแรกเลยเปล่าครับเนี่ยครับครั้งแรกครับเชิญเลยครับคุณตั้มจัดหนักมาเลยครับผมมีเรื่องอยากสอบถามความคิดเห็นอาจารย์หน่อยครับว่านโยบายขยะ3กองของนายกนะครับใครเขียนให้อ่ะครับขยะ3กองใครเขียนให้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับคือคุณประยุทธ์เนี่ยเค้ามีทีมทําสื่อของเค้าทีมใหม่นะครับเป็นทีมที่เคยอยู่กับปัจจุบันก็ยังอยู่กับอีกช่องนึงอยู่นะครับผมทราบแค่นี้แต่ว่าคนเขียนให้เนี่ยผมไม่ทราบว่าคือใครนะครับนั่นน่ะสิเขียนเหมือนพูดลอยๆเอาแค่ภาษาสวยๆวัตถุประสงค์ก็ไม่มีวัดผลยังไงก็ไม่ได้แล้วภาษากายก็ไม่ใช่เลยพูดไปแหลบลิ้นไปกรอกตาไปทุเรศอ่ะเนาะครับ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 ผมก็เนี่ยประมาณนี้แหละครับผมมันเหมือนกับว่าคนน่ะเขารู้กันหมดแล้วอย่าพยายามเลย PR สู้ชัดๆก็ไม่ได้หรอกยอมเถอะอืมก็ใช้งบ 2-3,000 ล้านแล้วบอก PR ไม่เก่งปะโถเอ๊ะคนฉะเชิงเทรานี่ดุเดือดใช้ได้เหมือนกันนะครับเนี่ยโอ้ยผมน่ะนะครับขอโทษทีนะครับถ้าเจอตัวเป็นๆน่ะนะครับโอ้จะเอาให้กิ้งเป็นลูกสุนัขเลยล่ะครับนะหมายถึงเจอผมเหรอครับหรือเจอใครครับไม่ใช่ครับหมายถึงเจอกับที่1ของรุ่นนะครับผมอ๋อโอเคครับเอาให้กลิ้งเลยนะครับผมก็พยายามหลีกเลี่ยงไม่ออกชื่อนะพยายามหลีกเลี่ยงไม่ออกชื่อเขานะเดี๋ยวทางกฎหมายอะเนาะครับ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 ผมคือถ้าที่หนึ่งของรุ่นยังโง่ได้ขนาดนี้ที่เหลือไม่ต้องคุยแล้วครับครับโอเคครับครับครับเนาะเอาแค่นี้แหละครับพอได้ฮาครับผมโอเคครับขอบคุณมากห้าใช้ได้อยู่ครับห้าอยู่ครับห้าอยู่ครับอันนี้ใช้ได้นะครับคือตั้มฉะเชิงเซาเนี่ยในแง่ความฮาเนี่ยผมว่าเขาเหนือกว่าคุณสุพันธ์หน่อยนึงแล้วพี่สุพันธ์เนี่ยหลังๆหายไปนะแล้วแกก็พยายามยิงมุกแต่พอยิงบ่อยเนี่ยมันจะบางทีมันไม่หามันจะแป๊กนะครับเดี๋ยวพี่สุพันธ์โทรมาด่าขอโทษนะครับพี่สุพันธ์รับนะครับเชิญครับกูครับสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์สีโบ้ไหมครับใช่ครับเชิญเลยครับโอเคผมคนมาทุ่มอาจารย์ครับเชิญครับอาจารย์คิดว่าผลแดงเดือดวันนี้คิดว่าทีมไหนฮะ
ผมว่ามันจะเล่นแบบเสมออ่ะคือมันก็แบบไม่ใช่แมตช์ที่ผมว่าเล่นแบบอาจารย์จริงๆคืออาจารย์อย่าไม่ต้องซ้อมอาจารย์จริงๆเลยเอ้ยจริงๆผมว่ามันเล่นแบบเสมอจริงๆมันไม่ต้องเล่นเต็มที่ไงใช่ไหมมันเป็นแมตช์หาตังค์ไงก็มาเล่นแบบบอกแบบบอกแบบไม่คือไม่มีใครเล่นให้เจ็บตัวแล้วใครที่เป็นนักบอลเราเล่นเจ็บตัวจากแมตช์พวกนี้ก็อายคนอื่นเขาอ่ะใช่ไหมเดี๋ยวเจ็บยาวไปจนถึงเปิดสนามแล้วไม่ได้เล่นตั้งแต่นัดเปิดสนามมันไม่ได้ไงผมว่าไม่มีใครเล่นเต็มที่อ่ะอันนี้พูดตรงๆนะครับเวลาเราเห็นประเทศอื่นจ้างทีมใหญ่ๆไปเนี่ยมันก็เขาก็ไม่ค่อยเล่นเต็มที่กันนะใช่ไหมไปดูกับเขาหรือเปล่าครับไม่ดูครับไม่ได้ไปอาจารย์แต่มันก็น่าดูนะผมจะบอกอย่างก็คือว่ารายการนี้ไม่มีโทรมาแบบว่าการ์ดกันนะฮะเพราะว่าผมบางทีผมก็โทรติดบางทีผมก็โทรไม่ติดนะฮะไม่มีครับไม่มีผมบอกใครคนอื่นเลยว่ามันไม่มีไม่มีของผมก็อย่างนะฮะก็วันนี้รู้สึกว่ารายการมันสดใสมากมีน้องกะทิมาพูดรู้สึกแฮปปี้มากครับประมาณนี้ครับครับผมขอบคุณมากครับคุณอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับก็ผมแนะนำกับพวกผู้ชายนะครับว่าเวลาจะชมเนี่ยถ้าที่ไหนมีผู้หญิง2คนชมให้มันทั่วถึงหน่อยเพราะผู้หญิงเขาจะด่านะครับคือตอนนี้มีผู้หญิงอยู่2คนนะครับพูดแทนมันจะตบกันอยู่แล้วครับเนี่ยแม่กับลูกจะฆ่าแล้วครับในวันนี้ขอเชิญครับครับอาจารย์สิงโรจน์ครับครับขอเชิญเลยครับครับผมเหน่งนะครับครับคุณเหน่งเชิญครับครับผมเมื่อกี้ฟังสายเมื่อกี้ครับจากฉะเชิงเทราอ่ะที่บอกว่าลุงคนนั้นน่ะเป็นที่หนึ่งนะครับครับผมยอมรับว่าเป็นที่หนึ่งจริงครับครับทั้งกู้เก่งแฉเก่งครับระเบิดอารมณ์เก่งครับทุกอย่างเลยครับแล้วก็ไอ้ศึกอภิปรายครั้งเนี้ยครับครั้งสุดท้ายเนี่ยอาจารย์มีความคิดเห็นว่าไงบ้างครับรอดไหมครับคือคุณคนนั้นคงรอดเนี่ยแต่ว่ารัฐมนตรีเนี่ยผมว่าก็มันขึ้นอยู่ว่าคุณธรรมนัสเขามีของอยู่ในมือเท่าไหร่อะครับตอนนี้คือฝ่ายค้านบวกกับธรรมนัสจะสอยรัฐมนตรีได้หรือเปล่าขึ้นอยู่คุณธรรมนัสว่ามีของอยู่เท่าไหร่ซึ่งตอนนี้ผมได้ยินมาว่าของคุณธรรมนัสเนี่ยมันโดนดึงกลับไปเยอะครับเอาอย่างนี้แล้วกันคือคุณธรรมนัสเนี่ยพักแกมี18ใช่ไหมตอนนี้มันก็มีคนบอกว่าในพักแกเนี่ยเริ่มโดนดึงกลับไปอยู่ฝั่งนู้นแล้วเนี่ยจำนวนไม่ใช่น้อยเกินครึ่งเพราะฉะนั้นรัฐมนตรีอาจจะรอดด้วยก็ได้นะครับอาจจะเป็นแบบทุกคนรอดแต่ถ้าลุงยังรอดนี่ผมว่าคนทั่วประเทศจะไม่รอดนะครับผมก็จะไม่รอดแล้วครับเนี่ยอาจารย์อันนั้นลุงเขาไม่สนใจครับ เขาขอให้เขารอดคนเดียวก่อนครับคนอื่นจะเป็นยังไงเขาไม่สนใจครับตอนนี้ โอ้ขาขายไม่ดีครับยอดโอเซลนี้ตกมา 50% 100% แล้วครับเนี่ยขายอะไรอยู่ครับตอนนี้เฟอร์นิเจอร์ครับอาจารย์ที่เคยโทรมาคุยกับอาจารย์อ๋อโอ้หายไปตั้งนานเออเป็นไงบ้างเฟอร์นิเจอร์ตอนนี้ฝืนหนักขึ้นเลยไหมครับหนักมากครับเดือนที่แล้วยอดผมตกไป100%นะครับเอ้าแล้วจะเอาเงินที่ไหนกินที่ไหนใช้ก็ตกไป100%นี่หนักนะหนักครับเงียบมากครับเดือนนี้ยิ่งออกมาทำงานนี่ยิ่งเงียบกว่าเดือนที่แล้วครับเนี่ยแล้วมันจะมีเงินเหลือพอให้ลูกให้เมียไหมครับนี่มันหายไป100%นี่มันเยอะมากนะครับมันเกือบจะครึ่งหนึ่งเลยนะฮะมันเยอะมากนะครับเนี่ยจะอยู่ยังไงครับแบบนี้เยอะเยอะจริงๆครับอาจารย์คุยกับว่าเพื่อนในวงการเซลล์เหมือนกันก็คือเหมือนกันหมดเลยสภาพเดียวกันหมดเลยครับตกแบบคือไม่รู้ทำอะไรได้เลยครับจะทำอะไรไม่ได้เลยครับคนมาซื้อของน้อยหรือว่าซื้อเท่าเดิมแต่จำนวนเงินที่ใช้น้อยลงมันเกิดจากมันยังไงฮะคนมาน้อยลงหรือว่ากำลังซื้อไม่มีครับน้อยซื้อก็ซื้อของที่แบบถูกๆอย่างที่นอนซื้อที่นอนก็แบบ 2,000 กว่าบาทอย่างเงี้ยครับ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 ใช่ครับกำลังซื้อน้อยลงมากครับแล้วก็คือของทุกอย่างมันแพงด้วยครับคนก็ซื้อแต่ของจำเป็นถ้าเดือนกรกฎาคมของปีที่แล้วเนี่ยเทียบกันแล้วปีที่แล้วกับปีนี้อันไหนแย่กว่ากันอันไหนดีกว่ากันครับถ้าเป็นปีก่อนๆเทียบกับปีก่อนๆที่มันผ่านมาครับปีก่อนๆจะดีกว่าปีนี้คือแย่ที่สุดแล้วครับเนี่ยนึกว่าเศรษฐกิจฟื้นคือปกติเฟอร์นิเจอร์ช่วงกลางปีครับช่วงกลางปีหน้าฝนเข้าพรรษามันจะเป็นช่วงเงียบๆอยู่แล้วครับแต่ไม่ถึงขนาดนี้ครับเมื่อก่อนแย่ลงเรื่อยๆมากี่เดือนแล้วครับโอ้สองสามปีมาแล้วครับมันถ้าเป็นกราฟก็คือดิ่งลงเรื่อยๆครับไม่มีพงกหัวขึ้นเลยอย่างนี้คิดว่าจะทนต่อไปได้อีกนานแค่ไหนครับเนี่ยถ้ายอดมันตกลง 100% เรื่อยๆแบบนี้จะทนไหวอีกนานแค่ไหนครับ
ก็ขึ้นอยู่กับบริษัทนะครับว่าจะมีนโยบายยังไงเพราะว่าตอนนี้มันมีโปรโมชั่นหรือว่าลดราคาอะไรเงี้ยมันไม่มีผลนะครับเพราะว่าคนมันไม่มีกำลังซื้อครับโปรโมชั่นก็ไม่มีผลเลยนะครับไม่มีครับของถูกไม่ใช่คำตอบตอนนี้นะครับของถูกคนก็ไม่ซื้อครับ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 อย่างนี้ถึงขั้นต้องวางแผนเปลี่ยนอาชีพไหมครับถ้าเป็นแบบนี้หรือว่ายังพอไหวอยู่ก็ต้องรอดูก่อนนะครับต้องทำไปก่อนเรื่อยๆครับแล้วก็ลองหาดูอะไรเสริมๆมาครับ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 โอเคงั้นให้กำลังใจนะครับฟังแล้วผมเป็นผมเครียดแทนเลยครับคือยอดหายไป 100% นี่มันหนักมากนะครับนี่มันเงินหายไป 100% เลยนะแปลว่าอะไรแปลก็นี่ผมออกมาทำงานเพิ่งออกมาจากบ้านวันนี้วันที่2ครับเข้าร้านลูกค้าไปแล้ว 4-5 เจ้าผมยังไม่ได้ออเดอร์ทักเจ้าเลยครับน้องปทุมมีคำถามครับปาถามว่าอะไรนะครับหมายถึงว่ายอดหายไป 100% แปลว่าขายไม่ได้เลยถูกไหมคะเข้าใจถูกปะน้องประตูถามว่าขายไม่ได้เลยใช่ไหมครับเพราะยอดหายไป 100% อ๋อเดือนที่แล้วเนี่ยมันเกือบ 100% นะครับจากยอดที่บริษัทตั้งเป้าไว้คือมันไม่ถึงครึ่งนะครับยอดต่ำกว่าเป้าของบริษัทใช่ครับแล้วบริษัทเขาเรามาเดือนนี้เงียบมากเขาจะลงโทษพนักงานหรืออะไรไหมครับเขาจะแบบเหมือนกับโยนความผิดก็ไม่ถึงก็มีมาตรการอยู่ครับก็หักเบี้ยเลี้ยงอะไรต่างๆลงตามเปอร์เซ็นต์ที่เขากำหนดไว้โอ้ยงี้มันก็เหมือนทำงานเข้าเนื้อนะครับถ้าอย่างนี้ใช่ไหมถ้าเป็นอย่างนี้นานๆมันก็ไม่รู้จะทำยังไงครับอาจารย์ครับครับครับได้ครับครับผมโอเคงั้นให้กำลังใจก็โทรมาไปฟังครับว่าถ้าโอ้ถ้าเขายังรอดนี่ก็คือคนอื่นจะไม่รอดแล้วนะครับเออเห็นด้วยครับงั้นให้กำลังใจนะครับสู้ต่อไปเปิดโอกาสให้สายอื่นด้วยครับครับครับขอบคุณมากครับอย่าท้อนะครับครับผมครับอย่าท้อนะครับเออแต่มันคุณครับอาจารย์มันหนักจริงๆเนาะหายไป 100% เนี่ยนึกถึงว่าถ้าเรารายได้เราหายไป 100% นี่มันก็เกือบหมดแล้วนะจริงค่ะมีแต่คนสะท้อนเข้ามานะโคตรแย่เลยว่ะขอเชิญครับฟังแล้วเราก็เครียดไปด้วยนะแบบนี้ใช่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ศิโรจน์ใช่ไหมครับใช่ครับเชิญเลยครับสรุปแล้วเขาก็อยากให้ลุงออกเนาะน่าจะทั้งประเทศนะครับมันก็เหมือนกันนั่นแหละครับผมก็เหมือนกันผมก็อยากให้ลุงออกเหมือนกันครับมันแย่แล้วในตอนนี้ลูกก็เด็กลูกก็ยังเล็กเมียก็ป่วยผมอ้าวเมียเป็นอะไรงานก็ไม่มีทำเมียป่วยเป็นอะไรครับโควิดนะครับเป็นฟอกต้องฟอกเลือดฟอกไตอะฟอกไตอาทิตย์ละ2วันแล้วมีลูกก็ยังเล็กลูกก็อยู่ป .4 อยู่จังหวัดอะไรครับเนี่ยโออยู่ไกลครับอยู่ไกลอยู่สกลนครโหยแล้วจากจุดที่ต้องที่บ้านมาฟอกไตไกลกันกี่กิโลครับเนี่ยเข้าไปในเมืองผมอยู่ชานเมืองพอดีครับแต่อยู่เลี่ยงเมืองอยู่ในตัว อำเภอเมืองใช่มั้ยครับไม่ได้อยู่คนละอำเภอนะครับอยู่ในอำเภอเมืองเลยครับขึ้นกับตำบลในเมืองนั่นแหละครับแต่ว่าบ้านมันไกลประมาณ7โลอ๋อโอเคงั้นก็แต่ว่าตอนนี้ ฟอกไตก็ใช้สิทธิ์30บาทได้ใช่ไหมครับก็ตรงนี้ก็น่าจะเบาลงนะก็เบาลงครับแต่มันก็ต้องเดินต้องไปส่งต้องไปส่งไปรับต้องอะไรเยอะอาจารย์พูดถึงว่ามันแย่ทุกอย่างอ่ะเอาง่ายๆแล้วกันครับครับครับแล้วผมก็ประกอบอาชีพส่วนตัวมันก็งานก็ไม่มีด้วยตอนนี้ครับประกอบอาชีพด้านไหนพอจะเล่าได้ไหมครับได้ผมเป็นช่างซ่อมรถช่างเขาพ่นสีผมดูอาจารย์นานแล้วเนี่ยแต่ว่าโทรไม่เคยติดเลยคุณมากครับแล้วครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับ ตอนนี้คนมาซ่อมน้อยลงเหรอครับตายแน่ไม่มีงานเลยมากี่วันแล้วครับเนี่ยที่อู่เนี่ยนี่เกือบเดือนแล้วนี่แล้ววางแผนยังไงครับคือมันมีนิดๆหน่อยๆคือมันมีงานซ่อมนิดๆหน่อยครับคือมีก็มาซ่อมแล้วก็ได้เงิน100-200ครับก็หายไปครับมันแย่เพราะว่าคนดูรถวิ่งผ่านบ้านนี่ก็รู้คือครับถ้าเป็นนิดๆหน่อยๆเขาไม่ซ่อมอ่ะครับคือคนไม่มีเงินซ่อมคือเราทำแบบตกแต่งอ่ะเขาคนสีครับคือเครื่องยนต์ยังวิ่งได้เขาก็วิ่งเขาไม่สนใจอยู่แล้วคนทุกวันนี้น้ำมันก็แพงครับ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 โอ้แย่ครับอาจารย์วันก่อนแล้ววันก่อนเห็นไปขอนแก่นใช่ครับก็ว่าจะถามอยู่ว่าเมื่อไหร่จะมาสักคน
คิดอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยอยากไปอยู่เหมือนกันเพราะว่าสกลก็ไม่ได้ไปนานแล้วแล้วสกลก็น่าอยู่แจ้งมานะครับแจ้งมานะครับผมจะไปรอรับได้ครับพี่ก็อย่าท้อนะครับสู้ๆต่อไปก่อนนะครับอย่าไปท้อนะผมไม่รู้แหละท้อไม่ได้ครับมองเห็นหน้าลูกอยู่ทุกวันครับครับ ตอนนี้มีทำอาชีพเสริมอะไรหารายได้เพิ่มอะไรบ้างไหมครับเนี่ยมันขยับไม่ได้ครับขยับตัวไม่ได้เลยครับครับมันไม่มีอะไรจะให้ทำอ่ะเอาง่ายๆแล้วกันคือจะไปทำอะไรได้ตอนนี้เอาเดี๋ยวผมถามก่อนทำอะไรเพื่อจะได้นอกจากว่าจะไปเป็นลูกจ้างทำงานแบกปูนครับเป็นพวกกรรมกรได้อยู่ครับครับแต่ถ้าผมไปใครจะไปรับไปส่งลูกครับครับครับข้อแรกก่อนใครจะไปรับไปส่งลูกแล้วเงินค่าที่ทำเป็นกรรมกรมันจะพอไหมค่ากับข้าวค่าอะไรให้ลูกกินแต่ละวันครับครับแล้วเราก็ไม่มีโอกาสจะไปเราจะทิ้งบ้านเราไปก็ไม่ได้ครับทิ้งอู่ไปก็ไม่ได้นี่มันคือปัญหาใหญ่ที่สุดแล้วครับครับครับผมอยู่นี่มา13ปีแล้วบ้านผมมาทำบ้าน13ปีครับผมไม่เคยเจอช่วงไหนขนาดนี้เลยนะครับไอ้โควิดนี่ก็ยังไม่เท่าไหร่นะยังพอมีงานอยู่นะครับแต่ว่าช่วงนี้รู้สึกว่าโอ้โหพี่แกเห็นหน้าพี่แกแล้วโหยไม่ไหวเลยทนไม่ค่อยไหวนะครับ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 แต่มันก็รุ่นพี่ผมแค่นั้นแหละมันไม่ได้รุ่นลุงมันแค่รุ่นพี่อายุมันไม่เกินผมเท่าไหร่หรอกดูแล้วแต่ไม่ไหวครับคือโอ้โหพูดใส่นักข่าวทำนู่นทำนี่โอ้พูดแบบไม่รับผิดชอบอะไรเลยมันเป็นไปได้ไงครับ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 แล้วขอโทษนะครับไอ้คนที่พูดเรื่องแดงดงแดงเดือดนะมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับประเทศนี้เลยครับครับเสียไม่ใช่น้อยๆนั่นน่ะจ้างจ้างพวกมันมานะครับครับครับแล้วมันมาโชว์มันมาเล่นให้ดูแล้วไอ้พวกเล่นการพนันนะผมบอกเลยว่าใครเล่นบอลอังกฤษนะชิบหายหมดแหละครับครับเพราะมันเหมือนเล่นละครอ่ะครับครับครับคือเห็นไหมหลายปีก่อนลิเวอร์พูลไม่มีถ้วยรเริ่มลิเวอร์พูลก็เริ่มกลับมาแล้วตอนนี้ครับ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 ไอ้แมนยูก็ตกลง คือเขาสลับกันไงครับเขาทำยังไงก็ได้เขาได้เงินซื้อตัวนักฟุตบอลครับครับคิดแค่นี้ไม่ได้ก็เลิกคุยครับครับโอเคเยอะเอาไว้แล้วครับผมอาจารย์ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครับผมสวัสดีครับนี่ก็เป็นสองสายที่เป็นความเดือดร้อนของประชาชนนะครับมีเวลาประมาณ15วินาทีจะเปิดสายอีกสายนึงหรือว่าพอดี15วิหรออ่ะมาแล้วโอเคขอเป็นสายสุดท้ายนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะกินเวลารายการอื่นเขาขอเชิญท่านสุดท้ายของวันครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญเลยครับผมออสนะครับครับคุณออสเชิญครับอาจารย์ผมอยากถามความเห็นอาจารย์หน่อยอะครับคือไออะไรล่ะไอร้านสะดวกซื้อครับครับเดี๋ยวนี้ซื้อของเขาแล้วต้องซื้อถุงเขาด้วยนะครับครับใช่ครับเขาไม่แจกถุงครับทำไมไม่มีทางให้เขาแจกเหมือนเดิมเหรอครับคือเขาเป็นไปได้ครับเนี่ยมันมีกฎหมายใช่ไหมว่ารถใช้ถุงใช่ไหมเราก็ไม่ค่อยได้เข้าร้านมันมีกฎหมายอยู่ครับว่าเขาต้องการให้มีการลดใช้ถุงพลาสติกกันนะครับแต่อันนี้มันไม่ได้ลดแล้วนะครับถ้าลองแบบนี้เพราะลูกค้าส่วนใหญ่ผมเห็นก็ครับเอาความสะดวกเข้าว่าครับยอมเสียเงินซื้อบาท2บาทอะไรอย่างเงี้ยครับครับครับก็อาจจะต้องมันไม่น่าจะได้ผลแหละอาจจะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างผมนี่ไปไหนผมมีถุงพลาสติกยัดติดตัวตลอดนะครับในกระเป๋าผมเนี่ยมีถุงพลาสติกเยอะไปหมดเลยนะครับอาจจะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมนิดนึงใช่จริงๆพวกเรากันเองประชาชนควรเปลี่ยนพฤติกรรมละครับแต่ส่วนใหญ่ผมสังเกตดูมันไม่ค่อยได้เปลี่ยนหรอกครับเอาสะดวกครับยอมเสียเงินบาท2บาทครับครับครับโอเคสบายร้านสะดวกซื้อเลยเห็นด้วยครับเห็นด้วยครับเห็นด้วยครับขอบคุณมากนะครับพอดีเกินเวลามาแล้วครับครับครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับโอกาสหน้าค่อยคุยกันใหม่ครับผมขอบคุณมากครับก็เป็นเสียงสุดท้ายจากท่านผู้ชมนะครับเรื่องของร้านสะดวกซื้อพอดีเวลามันเลยมานะครับเราก็เกรงใจรายการอื่นเขาวันนี้ได้ความเห็นที่ดีมากเลยนะครับแล้วก็อยากจะขอเป็นตัวแทนนะครับVoice TV หรือว่าแฟนๆนะครับให้กำลังใจไปกับท่านผู้ชมด้วยที่เผชิญความทุกข์ในชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านที่อยู่ที่สกลนครนะครับหรือว่าท่านที่ตอนนี้กำลังขายเฟอร์นิเจอร์อยู่นะครับที่ยอดขายตกลง 100% นะครับความทุกข์ในชีวิตมีอย่างแน่นอนผมว่ามันก็คือรายได้หายไป 100% จะอยู่กันยังไงผมก็นึกไม่ออกเหมือนกันนะครับอีกท่านนึงต้องพาภรรยาฟอกไตนะครับอาทิตย์ละ2วันแล้วมีลูกด้วยแล้วอู่รถไม่มีรายได้เลยเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่หนักนะครับก็ขอให้กำลังใจทุกคนนะครับแล้วก็
ขอให้ทุกท่านนะครับพยายามคิดว่าช่วงเวลาที่หนักเนี่ยคือบททดสอบนะครับบางคนอาจจะโชคร้ายเจอบททดสอบที่นานไปหน่อยนะครับแต่บททดสอบเนี่ยมีไว้ให้เราชนะนะครับอย่าท้อแท้นะครับในเวลาที่เรารู้สึกว่าโลกหดร้ายกับเราอย่างที่สุดเนี่ยเราอย่าเป็นคนที่ทำร้ายตัวเราเองนะครับถ้าโลกจะหดร้ายเราก็พยายามชนะโลกที่หดร้ายนะครับแต่อย่าปล่อยให้โลกที่หดร้ายเนี่ยทำให้ชีวิตเราพังไปด้วยนะครับต้องฝ่าฟันแล้วก็สู้กับโลกที่หดร้ายให้ได้นะครับวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนครับกะทิกับปลาลาท่านผู้ชมหนึ่งได้ไหมครับได้ค่ะพี่ปลาแม่ปลาเอาก่อนก็ลาไปก่อนค่ะสู้ๆค่ะหน่อยเลยค่ะค่ะเมื่อกี้พอดีว่าเห็นคุณผู้ชมทักมานะคะคุณพี่คนเมื่อกี้พูดเรื่องถุงถุงที่แจกตามร้านสะดวกซื้อต่างๆที่เขาจะต้องคิดเงินเพิ่มก็เลยอยากจะพูดถึงการรณรงค์เรื่องลดโลกร้อนค่ะด้วยการขายของนะคะถุงผ้า Your Voice Matter ค่ะก็390บาทนะคะคุณผู้ชมค่ะสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเรื่องการลดโลกร้อนได้นะคะอุดหนุน Voice TV กันเข้ามาได้ค่ะถือว่าอุดหนุนทั้งอาจารย์ศิโรจน์แล้วก็ทุกๆคนที่อยู่ใน Voice TV เลยนะคะช่วยลดโลกร้อนได้ด้วยค่ะก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณครับ